ใช่นะแต่ว่าตุลาผมส่วนตัวผมแปลเป็นกำลังอาทิตย์เป็นส่วนมากนะ 26แปลว่านี่เลยตีบทแตกเลยนักเรียนก็เรียกอะไรดีอ่ะเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทแปลว่านักแสดงนักเรียนเห็นไหมนักแสดงแปลว่าเจ้าบทบาทเจ้าบทบาทตีบทแตกนักเรียนตีบทแตกเห็นไหมถามเรื่องหลานหลานเป็นยังไงเออร้องไห้กุมขมับให้นักข่าวสัมภาษณ์ตีบทแตกโอ้น่าจะไปแสดงละครนะพวกเนี้ยเสแสร้งเก่งนะเสแสร้งเก่งเสแสร้งนี่นี่มันคือดวงแห่งนักแสดงจำเอาไว้นักเรียนอันนี้มันคือดวงแห่งนักแสดง26มันคือดารานักเรียนมันคือดารามันคือนักแสดงเห็นไหมมันคือนักแสดงจำเอาไว้อันนี้คือพรสวรรค์คือพรที่สวรรค์เขาให้มาคุณเป็นนักแสดง26เข้าใจมั้ยเห็นดวงปุ๊บคุณคือนักแสดงเด็กเกิดมาอยู่ในบ้านเด็กเกิดมาอยู่ในบ้านโอ้โหมันตีบทแตกเลยนี่มีมดาว26นะ อะไรกันมันเป็นคู่ชู้คู่ชู้ด้วยแม้มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นด้วยนะตัวเนี้ยทำงานเกี่ยวกับการเงินทำงานด้านการเงินด้านการเงินจะแปลดาวแปล6เป็นดาวศุกร์ทำงานด้านการเงินเห็นไหมครับ คู่พิศวาสคู่พิศวาสมีโชคลาภคู่พิศวาสอ่ะคู่ชู้ไม่พอคู่พิศวาสหลงไหลกันพิศวาสพิศวาสขัดใจเขียนถูกไหมเนี่ยคู่พิศวาสได้ของได้ของรักกลับคืนมาเห็นไหมดูดวงปุ๊บ26ได้ของกลับคืนของที่หาไม่เจอตั้งนานแล้วได้กลับคืนมานะครับ เครื่องดื่มรสหวานแปลว่าเครื่องดื่มรสหวานเครื่องดื่มรสหวานเครื่องดื่มรสหวานแปลว่าพระนางพญาพระนางพญานักเรียนรู้จักพระนางพญาไหมนี่26พระนางพญา2ก็ผู้หญิง6อกกำลังแห่งพระอาทิตย์ความดีเด่นพระนางพญาความงามก็ได้เนาะนี่คือพระนางพญาเอ้าทันกันไหมเนี่ยพิศวาสเอ้าขอโทษเนาะพิศวาสพิศวาสขาดใจพิศวาสขาดใจพิศวาสพิศวาสพิศวาสเอ๊ะตัวนี้เหรอโอเคสอเสือพิศวาสพอดีจบรัฐศาสตร์ไม่ได้เขียนหนังสือนานไม่ได้สอนนานแล้วเมื่อก่อนโอ้ไม่ได้สอนหนังสือนานแล้วลาออกจากราชการเดี๋ยวว่างๆก็ไปสอนพระเนนบ้างเนาะเอาต่อต่อไป2ฐาน2ฐาน7ใครเพิ่มประเด็นไหนก็บอกผมได้นะแต่ว่าผมก็ตึ๊ด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 มีอะไรอีกไหม2ฐาน6ไม่มีอะไรหลักๆมันจะเป็นไอ้หลักๆมันจะเป็นคู่ตีบทแตกไอ้หลักๆมันจะเป็นคู่การแสดงใน2ฐาน6หลักๆจะเป็นคู่ชูนักเรียนนี่ระวัง2ฐาน6นะหลักๆจะเป็นอย่างนั้นนะ
คู่ชู้คู่หวานคู่ชู้คือหวาน26ต่อไป27นักเรียนดูคู่นี้บ้างใครมีคู่นี้เนี่ยยกมือขึ้นใครมีคู่นี้ผมไม่มีใครมีคู่นี้ยกมือขึ้นเอ้าบอกเลยเร็วใครมีคู่นี้27 27ใครมีคู่นี้แสดงตัวหน่อยเร็วกด1ใครมีคู่27กด1 27กด1 27กด1ไม่มีเลยเหรอโอ้ย27อ้าวถูกข่มขืนว้าวถูกข่มขืนถูกข่มขืนดีใจหรือเสียใจเนี่ยเป็นผมเนี่ยผมจะดีใจเป็นผมจะดีใจโดนเคยเกือบโดนสมัยเป็นหนุ่มสมัยไปเรียนหนังสืออ่ะโอ้โหเธอช่างโอ้โหผู้ชายอีสานผู้หญิงใต้พัดรุงสายโหดมากเลยดีนะผักลงเตียงนะผักลงเตียงโอ้โหเรากลัวแบบขาสั่นตายแล้วตายทำยังไงดีผู้หญิงแบบคุมกันทั้ง3คนเลยตายแล้วตัวสั่นยังกับกุ้งแบบกุ้งทอดเลยกุ้งตัวเล็กๆเลยอ่ะเมื่อก่อนตัวผมผอมดีนะยังว่าเอ๊ะมันดวงมันดูยังไงวะถูกข่มขืนแต่โชคดีนะเราไม่ถูกข่มขืนเราไม่มีดวงเนี่ยอิจฉาคนมีดวงเนี่ย ตอนนั้นจะดูยังไงวะดวงถูกข่มขืนไปเรียนจากไหนดีวะตำรามันก็ไม่มีเหมือนเท่าทุกวันเนี่ยตำราโน้นเราไปหาซื้อแบบจตุจักรเลยหาเดินข้างทางหาเดินแบบฟุตบาทข้างทางเล่มละ10บาทเล่มละ5บาท20บาทอะไรเงี้ยตำราไม่ค่อยจะมีเลยศึกษายังไงว่า7ตัวเนี่ย7ตัว9ฐานนะมันข่มขืนดูยังไงวะดูพบยังไงอ่านพบก็อ่านไม่ออกเนาะพอเจอ27โอ้แม่เจ้ายังก็เจอทองคำประโยคเดียวจบทุกอย่างประโยคเดียวจบทุกอย่างประโยคเดียวจบทุกอย่างเลยโอเคนะถูกข่มขืนต่อเดี๋ยวผมอธิบายต่อรู้อย่างเงี้ยโอ้โหดีนะไม่ศึกษาด้วยตัวเองนะความรักเป็นทุกข์การเงินขัดข้องเดี๋ยวอธิบายความรักเป็นทุกข์ความทุกข์เพราะความรักแหละความรักเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์น้ำเน่าอ้าวน้ำเน่าเห็นไหมเห็นตัวน้ำเน่าไหมเห็นตัวน้ำเน่าไหมรักเป็นทุกข์น้ำเน่าเห็นไหมเอ๊ะน้ำเน่ายังไงวะนี่น้ำเน่าอย่างนี้ไอ้ตัวสองคือน้ำมาตัวสองคือน้ำเจ็ดมันคืออะไรของเก่าของเน่านี่คือน้ำเน่าจำเอาไว้น้ำเน่ามันมาอย่างนี้นะตำราไม่ต้องคล่องเลยน้ำเน่านะอะไรอีกอะอะไรอีกอะแปลว่าหนี้สินหนี้สินแปลว่างานอะไรนักเรียนงานอะไรใครใหญ่กว่ากันระหว่างเสาเอ้ยระหว่างจันทร์กับเสาใครใหญ่กว่ากันนี่เสาใหญ่กว่างั้นแสดงว่างานอะไรครับงานศพถ้าผมบอกว่าฟังผมนะถ้าผมถามว่ามันงานศพเนี่ยงานศพผมถามหน่อยว่า2ฐาน7เป็นศพผู้ชายหรือศพผู้หญิงหรือศพใครตอบมาเดี๋ยวนี้เอาเร็วๆเร็วๆมันไม่ยากเลยนักเรียนตำรานี่แค่ความเข้าใจนักเรียนตำราไม่ต้องท่องก็ได้เรียนกับผมตำราเขาบอกว่า27แปลว่างานศพจ้าผมถามต่อว่างานศพผมถามหน่อยศพผู้ชายหรือศพผู้หญิงหรือศพอะไรตอบสิมันต้องอย่างนี้เห็นไหมมันต้องอย่างนี้เฮ้ย
เฮ้ยน้องปุ๋ยเดี๋ยวตีก้นแดงเลยน้องปุ๋ยนี่เดี๋ยวตีก้นแดงน้องปุ๋ยเลยมันศพผู้หญิง7คือศพ7คือเก่า7คือของเสีย7คือของเน่า7คือโทษทุกข์โทษทุกข์ทายเสามั้ยทุกข์ทุกข์มันคือศพมันคือศพผู้หญิงมั้ยถ้าทายนะไปงานศพศพใครก็ศพผู้หญิงไม่พอศพผู้หญิงแล้วศพอะไรจันคือเด็กนักเรียนจำเอาไว้เขียนเลยเขียนเลยจดไว้เร็วเร็วเร็วจดไว้จันแปลว่าเด็กนักเรียนทำนายกี่ทีก็ถูกนักเรียนจันแปลว่าเด็กจำไว้นะเคล็ดลับจันแปลว่าเด็กศพเด็กนักเรียนนี่จำไว้สองอยู่ในทุกที่แปลว่าเด็กนะเออจำไว้นะศพเด็กนักเรียนนี่ไงเออนะเป็นผู้หญิงแล้วเป็นเด็กเอ้าเอ้ายังมาตอบผู้ชายเดี๋ยวตีก้นแดงเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ฟังกันเลยศพผู้หญิงหรือเด็กเนาะศพผู้หญิงก็ได้ศพเด็กก็ได้ศพเด็กผู้หญิงก็ได้เอ้าศพเด็กผู้หญิงก็ได้เนาะใช่ไหมไปไหนต่อละ27 27แปลว่าผิดหวังเรื่องคู่นักเรียนตัวไหนบอกผิดหวังเรื่องคู่7คือความผิดหวัง2คืออะไรนักเรียนเลขคู่เฉพาะ2นะ2คือนี่ไงนี่ไงมันจึงผิดหวังเรื่องคู่นักเรียนโอ้โหตำราหมู่ไหมเนาะจำได้ง่ายผิดหวังเรื่องคู่ทำลายเลย27ผิดหวังเรื่องคู่เห็นไหมผิดหวังแล้วทำไมนักเรียนนี่ไงข่มขืนนี่ไงถูกข่มขืนถูกข่มขืนแล้วไงโอ้ไอคนนี้มันไม่ใช่ฉันไม่ชอบอะไรมันข่มขืนฉันเนี้ยฉันก็ผิดหวังเรื่องคู่เอาวะดีกว่าไม่มีเนาะไปต่อเลยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโจรกรรมเนาะ มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมดูให้ดีนะเห็นไหมมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการขโมยนั่นแหละมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมมันคือการขโมยเกี่ยวข้องกับการขโมยผมไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ได้เอาไปไอ้คนนั้นแหละมันเอาไปฉันไม่เกี่ยวมาด้วยกันเฉยๆมาด้วยกันเฉยๆขับรถมาเฉยๆมันขอขึ้นรถมาอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมการขโมย2007 2007นักเรียนบางทีนักเรียนอย่าไปแปลว่าฟังนะฟังผมนะอย่าแปลว่าถูกข่มขืนอย่างเดียวนะฟังนะมันไม่ได้แปลว่าถูกข่มขืนโดยร่างกายอย่างเดียว2ฐาน7มันยังแปลว่าการถูกขืนใจนักเรียนถูกขืนใจจำไว้นะบางทีโอ้โหยายมีดวงถูก2ฐาน7ยายถูกตาข่มขืนมาใช่มั้ย ยายดูยายอายุ78แล้วยายเนี่ยหนูเรียนมาจากอาจารย์พลเนี่ยก็บอกยายมีดวง2ฐาน7ยายถูกตาข่มขืนมาใช่มั้ยหรือว่ายายถูกใครข่มขืนมานะยายฟังบางทีมันก็เกิดจากการถูกขืนใจนักเรียนถูกขืนใจจดคำนี้ไว้มันเป็นนะถูกขืนใจนะ เข้าใจมั้ยยายไหนดูล่ะดูดวงเจอมาครับอาจารย์พลดวง2ฐาน6พบสุภะและดาว6ไม่ตกพบเสียผิวขาวหุ่นใหญ่นมใหญ่อุ๊ยขอโทษพูดไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ทันเป็นการออนไลน์เป็นการไลฟ์สดสวยมากเลยครับตามที่อาจารย์พลต่อเลยครับว้าวก็ตามนั้นแหละนะขอบคุณอาจารย์นะครับมาช่วยเสริมประเด็นใ
อาจารย์นิพัฒน์นี่ก็ดูดวงเก่งนะดูแม่นพัดภาคอมทุกพัดภาคอมทุกเออ2ฐาน7คู่พัดภาคเห็นมั้ยแม่หมอแม่หมอโรหินีถอดกรรมมั้ยคู่พัดภาค2ฐาน7อมทุกผมถามหน่อยดูนะดูนะความรู้นอกเอวความรู้นอกตำราดูนะดูนะไอ้2ฐาน7นักเรียน2มันคือ2มันคือรูปร่างนะฟังนะ2มันคือรูปร่างจริตจำได้ไหมผมที่ผมพาท่องยศศักดิ์ไทยอาทิตย์รูปร่างจริตไทยจันเห็นไหมรูปร่างจริตไทยจันกล้าแข็งขยันไทยอังคารเจรจาอ่อนหวานไทยพุทธปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสกิเลสสมบัติทายสุขโทษทุกข์ทายเสามัวเมาราหูอายุทายเกศภัยอาเพศมฤตยูดู2มันคืออะไรเอ่ยรูปจริตยศศักดิ์ทายอาทิตย์รูปร่างจริตรูปร่างจริตใช่มั้ยรูปร่างจริตมันเป็น2ถ้าคำถามถามว่ารูปร่างมันอยู่ที่ดาวเสาร์นักเรียนเห็นไหมรูปร่างมันเป็น2ฐานเสาจริตนิสัยคนน่ะเป็นดาวเสาร์ไปว่าทำไมผมถามหน่อยผมเจอมาเยอะมากนักเรียนจำไว้พวกเนี้ยหน้าอมทุกนักเรียนหน้าขี้ทุกไม่อยากพูดคำว่าที่ทุกเลยหน้าคือไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสน่ะใช้คำพูดยังไงดีคือเขาไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสนักเรียนช่วยเขียนไว้หน่อยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะหน้านะหน้าเขียนยังไงดีอ่ะไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสดีกว่าไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะคือ2ฐาน7เนี่ยนักเรียนเขาจะออกแนวกังวลวิตกจริตเกินไปวิตกจริตกังวลเครียดซีเรียสชีวิตแบบจริงจังมากจริงจังมากไม่ค่อยจะเล่นจะหัวไม่มีอารมณ์หัวไม่มีอารมณ์เล่นกับใครนะอย่ามาตอแยฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมอย่ามายุ่งกับฉันนะเดี๋ยวฉันด่าเขาให้เลยเนาะฉันจริงจังซีเรียสนี่เพราะอะไรสองมันเป็นรูปร่างและจริตนิสัยเขาเห็นไหมเจ็ดมันคือความจริงจังสองฐานเจ็ดจึงไม่เล่นไม่หัวกับใครนะไม่ค่อยเล่นค่อยหัวหัวเราะอะไรกับใครมากมายนี่จะเป็นอย่างเงี้ยนะนะจริงจัง นะถ้าบางคนเนี่ยยิ่งเป็นอัตตาตนุเนี่ยสองฐานเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นอัตตาหรือตนุนะสองฐานเจ็ดนี่โอ้ยิ่งเครียดเลยยิ่งเครียดมีแต่เรื่องเครียดเพราะอะไรนักเรียนที่ผมเคยเจอมาเป็นเพราะตัวนี้เยอะนักเรียนเป็นเพราะนี่สินนักเรียนนะชีวิตถูกข่มขืนไม่พออาจจะไม่ถูกข่มขืนก็ได้นะอาจจะถูกขืนใจก็ได้นักเรียนถูกขืนใจก็ได้เอาถูกขืนใจมีหนี้สินเกิดขึ้นบางทีนะมันเป็นคำมันเป็นบางสิ่งที่ผมตามหาคำตอบเพราะว่ามันเป็นคำมันเป็นความรู้ที่มันไปดูจากวิชาอื่นมันค่อนข้างที่จะหายากเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ถูกข่มขืนบางทีก็ไปข่มขืนเขาก็เป็นนะนี่ก็เป็นข่มขืนเขาก็เป็นเนี่ยดูว่ามันชนเสียหรือเปล่าตัวหนึ่งสำคัญถ้ามันชนเสียเนี่ยไอ้2ฐาน7ชนเสียเนี่ยจะถูกข่มขืนแต่ถ้ามันไม่ชนเสียเนี่ยไปข่มขืนเขาก็เป็นนะมีเหมือนกันไปข่มขืนคนอื่นก็เป็นเวลาเขียนดวงมาเนี่ยมองหน้าเลยบางทีมองหน้าเกิดวันอังคารวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเนาะพอทำนายไปอย่างเงี้ยนิ่งเลยอะนะเขาไม่ยอมบอกหรอกเรื่องอะไรจะบอกนะโดยเฉพาะผู้ชายบางทีเอาก็เขียนตามตำราแล้วกันล่ะนะถูกข่มขืนบางทีก็ถูกขืนใจนักเรียนถูกขืนใจถูกบังคับไงถูกบังคับให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นักเรียนดูนะบางทีมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะดวงอะบางทีนะไอ้ตัวตำแหน่งของปิตาสมมุติ example ex example สมมุติว่าปิตามันเป็นมาลงมาจุดๆมาเป็น2ฐาน7อยู่ตรงไหนก็ได้เอาสมมุติ2ฐาน7ปิตาเป็น2สมมุตินะใช่มั้ยมีเหมือนกันนะพ่อขืนใจนักเรียนพ่อขืนใจแปลว่าอะไรพ่อบังคับ
พ่อบังคับพ่อบังคับให้ทำชอบพ่อชอบบังคับประจำเลยบังคับให้เรียนบังคับให้แต่งงานบังคับไปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันเนี่ยเนาะถ้าอยู่มาตากับแม่บังคับถ้าอยู่ในคู่ครองคู่ชอบบังคับอย่างเงี้ยเนาะแล้วคู่ชอบข่มขืนคู่ชอบขืนใจประจำเลยจะหลับจะนอนไม่ยอมหลับนอนเลยคู่ชอบมาขืนใจเวลาดึกๆอย่างเงี้ยกลางวันก็ได้นะนี่บางทียังเป็นเลยนักเรียนปิตาพ่อน่ะพ่อน่ะที่ออกข่าวน่ะพ่อเป็นคนเฮ้ยนะตามนั้นเหรอนะต่อไปเออต่อไปได้ต่อ2 ฐาน 8อุ๊ย2 ฐาน 8เหนื่อยกันหรือยังนักเรียนทุกคนเหนื่อยกันหรือยัง2 ฐาน 8จันทร์กับอังคารอยู่ด้วยกันอันนี้มันคู่ชูนักเรียนคู่ชู2 ฐาน 8อังคารไอ้8เนี่ยมันคือดาวอังคาร8คือดาวอังคารนะ8ตีเป็นดาวอังคารก็ได้ตีเป็นราหูก็ได้นักเรียนอ้าวตีเป็นดาวอังคารก็เป็นราหูก็ได้ตะกี้ผมสอนแล้วใช่ไหมว่า2มันคือเด็กดูนะ2คือเด็กคือผู้หญิงนะ8มันคือราหูนะถ้าเราแปลตำรามันเป็นราหูนะราหูมันคือนักเลงใช่ไหม2 ฐาน 8ว่านักเลงอะไรนักเรียนเด็กนักเลงนะใช่ไหมเด็กนักเลงเด็กนักเลงแปลว่าอะไรเด็กแว้น เด็กแว้น เด็กนักเลงก็แหละเด็กนักเลงแปลว่าอะไรอีกนะเด็กเสเพได้หมดเลยนักเรียนถ้าจะแพ้เด็กเกเรดีกว่าเด็กเกเรใช่ไหมเด็กเกเรดีกว่าเด็กเสเพเด็กเกเรอะไรได้หมดแหละแล้วแปลอะไรอีกนักเรียนแปลว่าทำไมผู้หญิงนักเลงนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้หญิงหรือเปล่าตำราคำพูดโบราณเขาเรียกว่านักเลงผู้หญิงนะนักเลงผู้หญิงนักเลงที่เป็นผู้หญิงน่ะนะไหมนักเลงที่เป็นผู้หญิงแปลว่าอะไรอีกนะแปลว่าอะไรอีกนะเอาช่วยหน่อยแปลว่าหญิงปลอมโอ้รู้จักคำว่าหญิงปลอมไหมนักเรียนรู้จักคำว่าหญิงปลอมไหมมันมาจากไงมันเขาตำราเขาตีตัวนี้เป็นราหูนักเรียนตีตัวนี้เป็นราหูราหูคือสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมราหูคือสิ่งแปลกปลอมฉะนั้นแล้วเขาจึงแปลว่าหญิงที่ปลอมไงนี่แหละคือที่มาหญิงปลอมคืออะไรนักเรียนหญิงปลอมคืออะไรวะกระเทยกระเทยนักเรียนกระเทยนักเรียนเขียนเอาเองนะกระเทยนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่กระเทยก็ดูได้นี่ดูอย่างนี้เห็นไหม2 ฐาน 8หญิงปลอมเห็นไหมเห็นไหมหญิงปลอมเนี่ยดาวดวงสวรรค์ส่งมาให้เป็นกระเทยเลยนะสวรรค์ส่งมานี่เป็นกระเทยก็ต้องมีพรสวรรค์ด้วยนะนี่ตัวนี้บอกตัวนี้บอกแปลว่าน้ำเล่านักเรียนแปลว่าน้ำเล่าเอ้ยน้ำแปลว่าเล่าแปลว่าเล่าแปลว่าน้ำมนแปลว่าน้ำมนแปลว่าอะไรอีกอ่ะแปลว่าสระน้ำแปลว่าสระน้ำแปลว่ารักซ่อนเล้นนักเรียนแปลว่ารักจำไว้นะ2 ฐาน 8นักเรียนนักเรียนดูพฤติกรรมมันนะไอเนี้ยมันคือคู่ชู้จันทร์กับอังคารนี่คือคู่ชู้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเรื่องคู่อีกทีนึงมันจะได้ผ่านหูนักเรียนบ่อยๆ2 8นี่คือคู่ชู้รักหรือจะแปลคู่ชู้ไอ้คู่ชู้เนี่ยนักเรียนคู่ชู้เนี่ยเขาต้องมีลักษณะของความแอบซ่อนบ้างปิดบังบ้างเนาะปิดบังแอบซ่อนงำ
นั่นแสดงว่าไอ้ตัว28นี่มันพฤติกรรมแบบแอบนักเรียนแอบซ่อนเลนส์เคยฟังไหมแอบซ่อนเลนส์อะแอบซ่อนเลนส์เคยฟังเพลงไหมแอบซ่อนเลนส์นี่รักซ่อนเลนส์รักซ่อนเลนส์รักซ่อนเลนส์แปลว่าอะไรก็ได้ไงมันก็คือแอบมันก็คือมีชู้นั่นแหละเอาง่ายๆมันคือมีชู้นั่นแหละนะแปลว่าน้ำโกรธหญิงต่างชาติแปลว่าน้ำโกรธแปลว่าหญิงต่างชาติหญิงต่างชาติมีอะไรอีกนักเรียนคดีความอ้าวคดีความอะไรอีกอะ มีปัญหาชู้สาวมีปัญหาชู้สาวเห็นไหมผมสอนนักเรียนแล้วใช่ไหมว่าไหนอ่ะนักเรียนฟังผมสอนนักเรียนแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัว8เนี่ยนักเรียนมันคืออะไรมันก่อนพูดแล้วมันคือเรื่องของไสยศาสตร์ใช่ไหม12ไอ้ตัว8เนี่ยอังคารนักรบเนี่ยมันคือไสยศาสตร์เนาะจะแปลว่าราหูก็ได้จะแปลว่าอังคารก็ได้มันคือไสยศาสตร์นะพอคราวนี้พอเป็นไสยศาสตร์นักเรียนมันคือไอ้พวกเครื่องรางของขลังฟังนะมันคือพวกเครื่องรางของขลังฉะนั้นแล้วไอ้ตัว2ฐาน8มันคือเครื่องรางของขลังที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนักเรียนเครื่องรางของขลังที่เป็นผู้เครื่องรางของขลังที่เป็นผู้เล่นไปได้อยู่คนเดียวผู้หญิงปรบมือหน่อยเยี่ยมบัวหลับเอาเข้าไปเครื่องรางของขลังที่เป็นผู้หญิงมันคืออะไรอีเป๋อรู้จักอีเป๋อไหมอีเป๋อผู้หญิงที่นั่งทางขาลูกผู้หญิงที่นั่งทางขานะเป็นในพวกแกะสลักก็ได้เป็นในพวกอะไรพวกนี้ก็ได้พวกอีเป๋อเนี่ยนี่เครื่องรางที่เป็นผู้หญิงหรือเครื่องรางเขียนว่าเครื่องรางของขลังที่เป็นผู้หญิงก็ได้เครื่องรางเผื่อจะไปเจออย่างอื่นเครื่องรางของขลังที่เป็นผู้หญิงบางทีมันเช่นอะไรนักเรียนสักอะไรนักเรียนจิ้งจอกก้าวหางอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมจิ้งจอกก้าวหางเป็นผู้หญิงหรือว่าสักน้ำมันอะหรือว่าสักเป็นรูปผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงโป๊อย่างเงี้ยนี่เครื่องรางของขลังที่เป็นผู้หญิงนะแล้วหมายถึงอะไร2มันแปลว่าเด็กอีกอย่างนึงใช่มั้ยพอ2แปลว่าเด็กมันแปลว่าอะไรนักเรียนวิญญาณเอ้ยแปลว่ารูปกุมารทองแปลว่ากุมารทองกุมารทองนะแปลว่าอะไรนักเรียนลูกกอกขนองลูกกอกแปลว่าลูกกอกนักเรียนใช่มั้ยเด็กเนี่ยเด็กเครื่องรางของขลังที่เป็นเด็กนี่ลูกกอกนี่กุมารทองนี่คืออะไรนักเรียนไอ้ไข่นะไอ้ไข่ พูดแล้วไอ้ไข่ก็มาไอ้ไข่ตาไข่ก็ได้ตาไข่ไอ้ไข่นั่นแหละนะไอ้ไข่นี่นะมีดวงไอ้ไข่นะพูดแล้วไอ้ไข่ก็มานี่2ฐาน8อย่าลืมมันคือไอ้ไข่ แล้วแสดงว่าอะไรนักเรียนก็แสดงว่าอะไรโอ้ยคนไปไหว้ไอ้ไข่เป็นล้านๆ
คนไปไหว้ไอ้ไข่เป็นล้านคนตกลงแล้วไอ้ไข่จะช่วยใครนี่ไอ้ไข่ก็ต้องช่วยไอ้สองฐานแตกนี่ก่อนโอเค you know ไอ้ไข่ต้องช่วยคนที่มีดวงสองฐานแตกก่อนเขียนดวงมาสองฐานแตกปุ๊บไอ้ไข่เขามีดวงกุมารทองก็เผลอคอห้อยไอ้ไข่อยู่อะคอห้อยกุมารทองนี่ไงช่วยก่อนแล้วสำเร็จก่อนแล้วส่วนคนอื่นว่ากันทีหลังเข้าใจไหมสวรรค์ส่งมาช่วยแล้วสวรรค์ส่งกุมารทองมาช่วยแล้วเห็นไหมดูนะทีแรกเราไม่รู้นะเขียนดวงมาเราเห็นเลยมีคนหนึ่งมาหาผมเมื่อวันก่อนดูดวงมาสองฐานแปดเอ้ยพี่มีไอ้ไข่นี่นะลูกค้าเหงื่อแตกซิกๆอาจารย์มีตาทิพย์แน่ๆอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ต้องมีตาทิพย์อันพิเศษแน่ๆเลยโอ้ยนี่ไงตาทิพย์ผมสองฐานแปดในดวงเนี่ยไหมมันจะยากตรงไหนนะว่าแล้วก็ไหนอ่ะเจ้าแม่กวนอิมย่าโมเอ้ยเจ้าแม่กวนอิมมันฐานต่ำไปยังเป็นเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้เจ้าแม่กวนอิมมันจะเป็น2ฐาน9ฐานสูงหน่อย2ฐาน14อะไรเงี้ยนี่ฐานต่ำนะเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ไข่เข้าใจไอ้ไข่นะดูวะไอ้ไข่ที่จุกไอ้ไข่ที่จุกตาไข่กุมารทองวัดนั่นวัดนี่ต่างๆนี่แหละสองฐานแปดดูไว้นะต่อไปหมดแล้วภาคไอ้ไข่สองฐานเก้าไหนอ่ะจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์อิทธิฤทธิ์อาจารย์แน่เลยอาจารย์ต้องมีอิทธิฤทธิ์แน่แน่อาจารย์เรียนกับอาจารย์เรียนไปเรียนมาพอพูดถึงสองฐานแปดไอ้ไข่แล้วเสียงอาจารย์เปลี่ยนอาจารย์ต้องมีอิทธิฤทธิ์แน่เลยไม่ใช่นี่ไงอิทธิฤทธิ์อาจารย์นี่ไงเครื่องเสียงนี่ไงเครื่องเสียงนี่ไงเชื่อก็มีวิทยาศาสตร์หน่อยสิคนนั้นไม่ใช่ไข่ต่อ2ฐาน9โอ้ยแปลว่าอะไรดีอ่ะดู9คือวิญญาณใช่ไหม9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือวิญญาณใครวิญญาณผู้ชายผู้หญิงวิญญาณผู้หญิงเนาะ2ฐาน9แปลว่าวิญญาณผู้หญิงเห็นไหม2ฐาน9แปลว่าวิญญาณผู้หญิงวิญญาณใครอ่ะนักเรียนวิญญาณใครวิญญาณเด็กเห็นไหมเอ้าอย่างนี้ไม่ใช่ไข่เหรอไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นฟังเสียงก็ต้องฟังเสียงด้วยยังตามมาหลอกหลอนยังตามมาหลอกหลอน2ฐาน 9มันแปลว่าวิญญาณเด็กนะมันเป็นแค่วิญญาณมันไม่ใช่ตัวรูปลักษณ์มันไม่ใช่ตัววัตถุมงคลมาห้อยมันไม่ใช่ตัววัตถุมงคลมาห้อยมันเป็นแค่วิญญาณเข้าใจไหมมันเป็นแค่วิญญาณมันเป็นแค่วิญญาณเด็กงั้นก็คือว่าทำไมนะเหมือนกับเป็นพวกวิญญาณของเด็กแค่นั้นเองบางคนเจอมาก2ฐาน9ในดวงชะตาตกอยู่ในตำแหน่งมรณะอย่างเงี้ยตกอยู่ในตำแหน่งของปุตตะซึ่งแปลว่าลูกเงี้ยแสดงว่าทำไมเช็คไปเช็คมาดูดวง2ฐาน9มรณะหรือว่า2ฐาน9ปุตตะนี่คุณ
คุณลูกคุณแท้งคุณแท้งลูกมาใช่ไหมเนี่ยแค่นั้นแหละนักเรียนเหงื่อแตกซิกๆเลยเพื่อนนั่งกันอยู่ได้เต็มแบบไม่กล้าแล้วเขาแทงลูกมาใช่ไหมเพราะทำไมวิญญาณเด็กยังอยู่ไงสองฐานเก้าแปลว่าวิญญาณเด็กไล่ตัวสองฐานเก้าวิญญาณก็ยังอยู่กับแม่เขาอยู่นะวิญญาณยังอยู่กับแม่ถ้าอยู่ในดวงผู้ชายก็แสดงว่าวิญญาณเด็กก็อยู่กับผู้ชายอยู่นะเห็นไหมมันไม่ใช่ลูกกอกนะมันไม่ใช่กุมารทองแต่มันคือวิญญาณของเด็กที่ตายไปละเด็กที่ตายวิญญาณยังอยู่เลยเนาะถ้าไปชนอลีมันก็คือเท่าไหร่เจ้ากรรมนายเวรน่ะหลักสูตรถ้าไปชนในอลีก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเด็กอยู่เหมือนกันเข้าใจไหมดีเหมือนกันนะพูดได้ยังไงนะนี่บางทีไปชนในเรื่องของลูกเงี้ยก็แปลว่าวิญญาณลูกนั่นแหละความรู้ทั้งนั้นกดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหรือแทงลูกแบบทำเองช่วยกันทำมาหากินด้วยหรือว่าทำช่วยกันทำมาหากินด้วยกดแชร์ถ้ามีสองมาเก้าก็แปลว่าเราจะดูฟรีนักเรียนวิญญาณกดไลค์กดแชร์กดหัวล้อด้วยเข้าใจไหมนะอ้าวจะเดี๋ยวจะสอนให้แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งตีว่าแทงลูกนักเรียนอย่าพึ่งตีว่าแทงลูกนะนี่อย่าพึ่งตีว่าแทงลูกห้องเรียนเสียตังค์นะเนี่ยห้องเรียนเสียตังค์เนี่ยตอนนี้การแทงลูกเนี่ยกว่าเข้าไปแล้วได้ในนอกจาก2ฐาน9มันยังมีหลายลักษณะเห็น2ฐาน9อย่าพึ่งคิดว่าแทงลูกนะมันยังเป็นในลักษณะของมันจะไปชนในเดี๋ยวผมไปสอนในอนาคตนะไปชนนลีไปชนมหาอุบาทเนี่ยอัตตาหรือธนุเป็นอังคารขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะหรือเป็นจันทร์ขึ้นมาเนี่ยเราค่อยไปว่ากันในเรื่องรายละเอียดให้แปลง่ายๆว่ามันคือวิญญาณเด็กก็พอบางทีเขาไม่ได้แทงลูกก็เป็นนะบางทีเขาไม่ได้ทำแทงก็เป็นแต่ทำไมนักเรียนไปเจอเด็กผีมันหลอกเงี้ยผีเด็กมันหลอกเข้าใจไหมไปยืนฉี่มันเคยเจอนะยืนฉี่แล้วผีเด็กเข้าสิงร่างนะเป็นเหมือนกันนี่มารดน้ำมนต์ให้เนี่ยนะเอ้ย2ทั้ง9โอ้เดี๋ยวขอย้อนหลังเออนี่เขา2ทั้ง8น้ำมนต์มีละตอนทั้ง9วิญญาณเด็กเอาต่อไหนอ่ะการเดินทางไปต่างประเทศแปลว่าเดินทางต่างประเทศ2คือการเดินทาง9คือต่างประเทศแปลว่าเดินทางต่างประเทศ นะเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศ9ไปว่าราชวงศ์นักเรียน9ไปว่าราชวงศ์มั้ยถ้าเราแปลว่า9คือราชวงศ์2มันคืออะไรนักเรียนราชวงศ์เกี่ยวกับอะไรราชวงศ์เกี่ยวกับผู้หญิงราชวงศ์ทางหญิงเห็นมั้ยเป็นราชวงศ์ทางหญิงราชวงศ์ทางฝ่ายหญิงขนพองสยองเกล้ามาแล้วข้าบก่อนจะแม่มาแล้วจะแม่มาแน่ๆเลยเสียวขนลุกขนพองสยองก้าวตัวสั่นเพิ่มแล้วตัวสั่นแล้วนี่ๆๆสองฐานก้าวอันนี้เป็นคอร์สในห้องไอ้ห้องพื้นส่วนก้าวจะเป็นอาการอย่างเงี้ยเพราะอะไรนักเรียนเพราะบอกแล้วว่าสองมันคือรูปร่างจริตใช่ไหมมันคือรูปร่างเขาเออความรู้นั่นจริตเขาจริตนิสัยเขามันคือการสัมผัสนะฟังมันคือการสัมผัสงั้นแสดงว่าไอ้ตัวสองฐานเก้าเนี่ยมันก็เป็นรูปร่างที่มันทำไมนักเรียนศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมรูปร่างที่มันเป็นศักดิ์สิทธิ์จันคือรูปร่างจริตพอจันรู้เป็นรูปร่างจริตทำไมรูปร่างของเจ้าชะตารูปร่างศักดิ์สิทธิ์มันคืออะไรร่างทรงนี่ร่างทรงตัวหนึ่งนะร่างทรงมีหลายแบบนะในการดูนี่คือแบบหนึ่งนี่คือแบบหนึ่งมันจะชัดเจนตอนที่มันจะเป็นอัตตาหรือตนุเป็นจันอย่างเงี้ยอัตตาเป็นจันหรือตนุเป็นจันเนี่ยเขาจะเป็นบางทีที่ผมเคยเจอบางคนที่เจอเนี่ยเขาไม่ถึงกับร่างทรงแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นอาการช่วงหนึ่งเนาะเหมือนกับว่ามันสัมผัสได้ในเรื่องนี้เขาก็เป็นไปเลยอย่างเงี้ยเนาะมันกำกำกึ่งกึ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันมีดวงในการเป็นร่างทรงนะจำไว้นะ5บาทไอติม5บาทไม่ขายน้องสมหญิงบอกถ้า2ฐาน9ชนมัชชิมาและทาสีพันธุมัชชิมาทาสีพันธุมัชชิมา100บาทไม่ขายจันทร์เขาไปชนกับเดี๋ยวนะอ้าวน่าจะหยุดที่ร่างทรงนี่ละมั้งถูกใจให้ฟรีเดี๋ยวค่อยต่อกันในวันไหนดีอ่ะวันนี้วันอะไรเอ่ย
พฤหัสใช่ป่ะแชร์ดีให้เบิ้ลยิงยาวแชร์ดีให้เบิ้ลเสาเอาลบแล้วนะลืมถามไอ้คนลบโอ้ยคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกคนดีๆไม่ทำกันอ้าวเพื่อนนักเรียนยอมได้ทุกอย่างเพื่อนนักเรียนยอมได้ทุกอย่างกดหนึ่งมาใครไม่กดขอให้ขี้จุใครไม่กดขอให้ท้องผูกใครไม่กดแชร์ไม่กดถูกใจขอให้เป็นหมันอุ๊ยแรงกดหนึ่งเร็วๆแชร์กดแชร์ด้วยกดแชร์ด้วยอย่าขี้เหนียวความรู้อย่าขี้เหนียวความรู้อย่าตะหนีวิชาความรู้นะอย่าตะหนีความรู้อย่าตะหนีวิชาการเข้าใจไหมกดแชร์ไปนักเรียน ให้คนเขาสนใจให้เขารู้เนาะการล่ำเรียนวิชาโหราศาสตร์แขนงไหนก็ตามเนี่ยวิชาพยากรณ์น่ะล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ที่มีการศึกษาตามลำดับขั้นตอนทุกท่านตามลำดับขั้นตอนอย่างมีแบบแผนและมีจารีตประเพณีด้วยเนาะมีจารีตประเพณีแห่งการประพฤติปฏิบัติการครองตนด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์ก็เป็นมีความรู้ก็เป็นไม่ใช่เนาะมีนักพยากรณ์ก็อยู่ในจารีตของนักพยากรณ์ทำทานมันช่วยเหลือผู้อื่นเข้าใจไหมมันรักษาศีลจริยวัตรของตัวเองไหว้พระทำบุญสวดมนต์เนาะ มันที่จะเจริญสมาธิแผ่เมตตามีการไหว้ครูบาอาจารย์ตามจารีตประเพณีเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่นักพยากรณ์ล้วนทำกันมาสืบกันมาเป็นพันๆปีทุกท่านไม่จะคิดว่าฉันมีวิชาความรู้ฉันก็พยากรณ์ขอให้มีปากก็พูดได้ให้มีปากให้มีความรู้ก็พูดได้เป็นนักพยากรณ์อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เนาะใช้วิชาความรู้ไปข่มเหงคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่ใช้วิชาความรู้ไปปลุกปั้มไปข่มขืนใจคนอื่นก็ไม่ใช่ใช้วิชาความรู้ไปโคดไปโกงกินเสียค่าเงินให้เขาจ่ายค่าสะเดาะเคาะต่างๆอันนี้ก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช่นักพยากรณ์เข้าใจไหมอันนี้พวกนี้มันแก๊งต้มตุ๋นทั้งนั้นเลยให้พวกเราเรียนเราพวกเราก็มีจารีตประเพณีของเรามีจารีตในการเรียนมีจารีตในการศึกษาวางตนประพฤติปฏิบัติของตัวเองคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นนักพยากรณ์ก็มีจารีตของตัวเองคนที่เป็นโหราจารย์คนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมีจริตของตัวเองไม่ได้วางตัวต่ำเข้าใจไหมไม่ใช่มั่วตัวไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรใช้วิชาความรู้ไปฆ่าคนใช้วิชาความรู้ไปคดไปโกงกินสังคมไปเอาเปรียบสังคม ใช้วิชาความรู้ไปดูถูกคนคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเขียนดวงมาขำหัวเราะอ่ะโอ้ยคนนี้มันโง่จังเลยดาวพระฤหัสเสียเห็นดวงเขามาเฮ้ยดาวพระราศีโง่จังฮะดาวศุกร์เสียโอ้ยโคตรจนเลยอย่างนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นเข้าใจไหมอย่าให้มันมีเกิดขึ้นเด็ดขาดมีวิชาความรู้เราต้องมีจารีตในคลองของตัวเองเข้าใจไหมอย่าไปอย่าอ่านดวงมาคนที่มีวิชาความรู้แต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ของตัวเองในทางที่ถูกที่ต้องเนี่ยใช้ความรู้ของตัวเองยกตนข่มท่านดูถูกคนอื่นพวกนี้ล้วนเลวทั้งนั้นเลยมีแต่ความเลวชีวิตไร้ความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้พรไม่ให้พรในความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมไม่ให้เกิดความร่ำรวยไม่ให้เกิดความเจริญต่อมาได้เข้าใจไหมล้วนจะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเอาวิชาไปใช้ในทางที่ไม่ดีในฝ่ายของมิจฉาทิฏฐิจำเอาไว้นะให้ทุกท่านเนี่ยมียึดมั่นในคันลองของตัวเองเนาะหลักจรรยาบรรณต้องจำได้และทำได้ ความดีก็ต้องทำเข้าใจไหมอย่าดูถูกคนอย่าถือตัวอย่ามีทิฏฐิมานะฉันแก่กว่าฉันแก่หัวงอกแล้วเนี่ยหัวงอกกินข้าวมาเยอะ เกิดมานานแล้ว ใครจะด่าฉันไม่ได้ใครจะว่าฉันไม่ได้เห็นไหม
ในด้านวิชาการไม่ได้ถือเลยนะว่าใครแก่ใช่ไหมในด้านวิชาความรู้ไม่ถือว่าใครแก่นะเด็กเด็กเล็กๆกับคนแก่ๆไม่ได้ถือกันที่อายุนะในด้านวิชาการเข้าใจไหมแต่ว่าในทางสังคมมันถือกันสังคมมันก็ต้องให้ความเคารพแก่คนอายุมากกว่านี่ใช่แต่ว่าในเชิงวิชาการก็ต้องให้ความเคารพแก่คนที่มี ความรู้อันมากกว่าใช่ไหมนักเรียนใครที่มีคุณธรรมที่ดีกว่าสูงกว่าก็ต้องเคารพคนนั้นใครที่มีวิชาความรู้กว่าก็ต้องเคารพคนนั้นเข้าใจไหมถอดหัวโขนออกถอดไอ้เรื่องวัยออกวัยที่มันแก่กว่าก็ถอดออกคุณจะทำเป็นหน้าที่การงานคุณจะทำตำแหน่งอะไรคุณยิ่งใหญ่มากในจังหวัดในประเทศนี้เรื่องของคุณเรื่องของคุณแต่ว่าถ้าเรามาเรียนวิชาทางนักพยากรณ์มันก็ต้องดูตามวิชาใช่ไหม การศึกษาเรื่องความดีมันก็ต้องควบคู่กันด้วยเข้าใจไหมให้ทุกท่านมีคันลองของตัวเองประพฤติปฏิบัติของตัวเองยึดมั่นในความดีของตัวเองเข้าใจไหมเอ้าทำไมเงียบเนี่ยไปไหนกันหมดฮัลโหลเฮ้ยไปไหนกันหมดไปตั้งใจเรียนกันมากเนี่ยคนมีกี่พันคนเนี่ยในชมรมเนี่ยไม่รู้ละกี่พันกี่หมื่นคนกี่ร้อยคนก็ช่างเถอะช่างปลายไม่สนใจจะมีกี่คนก็ไม่สนใจเราไม่เคยสนใจอยู่แล้วเนาะ ขอให้เรียนก็คือเรียนแค่นั้นเองเข้าใจไหมเรียนก็คือเรียนความรู้ก็คือความรู้เข้าใจไหมอ้าวไหนดูซิไม่ได้มาสอนไลฟ์สดนาน ไม่รู้ว่านะไอ้เมื่อวานก็ชุดธรรมดามากชิวๆมากนั่งมึนๆให้ยุงกัดสวนหลังบ้านเ นาะ เอ้าทำไมคนน้อยจุงเบย30กว่าคน เดี๋ยวนี้ Facebook มันปิดกั้นเนาะมันไม่ค่อยให้เห็นปิดกั้นมากเดี๋ยวนี้ไม่รู้มันจะทำมาเพื่ออะไรผมก็ยังงงกับมันนะมันทำ Facebook มาแล้วให้คนโพสต์มันก็ให้คนเลือกว่าเป็นส่วนตัวเป็นคนเดียวเป็นเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นสาธารณะพอมาใช้ Facebook มากมันก็ปิดกั้นไอ้นี้มันก็แปลกมันบ้าหรือเปล่าผมก็ยังไม่เข้าใจนะพอมันคนใช้เยอะมันก็ปิดกั้นไม่คนเห็นอันนี้ไม่เข้าใจเนาะมันน่าจะมีระบบอื่นที่มันแบบมาช่วยกันนะช่วยกันแบบหลายๆระบบนะอาจจะมี Facebook อาจจะมี Body Book อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะมี Handbook อะไรอย่างเงี้ยมันมีหน้าแล้วมีตัวก็มีแขนมีขาไงอาจจะมี Legbook อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันน่าจะช่วยกันหลายๆบุ๊กนะผมว่านะมันน่าจะช่วยกันหลายๆบุ๊กนะมันจะได้ประกอบเป็นร่างกายให้มันครบส่วนไปเลยนะผมว่านะยังไงก็ขอบคุณ Facebook แล้วกันเนาะที่ทำให้พวกเราได้เรียนออนไลน์กันนะเอานี้ไม่ฮากันเลยเหรอเนี่ยนี่ไม่นี่ทำไมไม่ฮากันนี่กำลังเรียนวิชาพยากรณ์นักพยากรณ์นะเนี่ยนะนี่พวกเรากำลังเรียนวิชานักพยากรณ์นะนักเรียนไม่ใช่เรียนประกันชีวิตนะนักเรียนไม่ต้องเกรงมากก็ได้นะไม่ต้องขี้หดตดหายมากก็ได้นักเรียนไม่ต้องเกรงมากนักเรียนเอ้ากดหัวใจกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ผมได้เดี๋ยวสอนนะเดี๋ยวจะสอนเอ้า เป็น วิชาที่ไอ้ที่ตะกี้ที่เปิดให้ฟังเนี่ยมันเป็นไอ้ตัวคอร์สหลักสูตรที่สอนปัจจุบันเนี่ยหลักสูตรที่สอนปัจจุบันเนี่ยที่วันเสาร์ที่ผมสอนเนี่ยเนาะสอนทั้งวันเลยในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นหลักสูตรของพวกพื้นฐานดวงพื้นฐานและดวงจรนี่สอนครบหลักสูตรเลยการอ่านตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เลยตั้งแต่ยังไม่ได้อะไรเลยกอไก่กอกายันกระทั่งแบบสามารถทำนายได้เป็นพยากรณ์ได้เป็นสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้นี่สอนหมดเลยเนาะน่าจะเกิน 50-60 EP น่ะเกินกว่านี้อันนี้หยิบมาให้นักเรียนเปิดฟังเฉยๆนะใครสนใจก็ติดต่อแอดมินก็ได้นะใครสนใจก็ติดต่อแอดมินหรือว่าอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้อินบ็อกซ์หาแอดมินก็ได้นะ
แอดมินปัญจพัฒน์เนี่ยนะติดต่อเธอก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้นักเรียนเนาะพออินบ็อกซ์หาผมผมก็จะให้อินบ็อกซ์หาแอดมินนั่นแหละนะก็ไม่มีเวลาตอบเลยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะพูดแล้วนักเรียนก็ไม่ต้องซื้อนาฬิกามาให้นะนะเข้าใจไหม ก็ขายหลักสูตรเลยเอาว่าง่ายๆขายหลักสูตรเลยนักเรียนขายหลักสูตร ใครสนใจก็ไปโรงเรียนซะนะใครสนใจก็ไปโรงเรียนติดต่อซะในหน้าเฟซเยอะแยะเลยเอาเป็นอย่างนั้นแล้วกันเนาะ ถ้าไม่มีคอมเมนต์ไม่เห็นโพสต์กดไลค์มากก็โดน AI ว่าเป็นบอทอ๋อเลอะโอ้เดี๋ยวนี้มันหาว่าเป็นบอทเป็นเบิร์ดหมดเลยเหรอเนี่ยอาจารย์ IB ดวงชอบสวิงกิ้งโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดสวิงกิ้งสวิงเกิ้งอะไรนี่มันห้องใหญ่คนทั้ง 3-4,000 คนนี่มันห้องใหญ่ 2-3 คนเฮ้ยมันสวิงกิ้งโอ้โหพี่เก็บไว้พี่คุยกันส่วนตัวที่โอ้โหมันหมดกันในห้องกลุ่มปิดหมดกันเรียนกระทั่งดวงสวิงกิ้งหมดกันจบอ่ะไปเรียนกันในห้องสวิงกิ้งเอ้ยไม่ใช่ไปเรียนกันในห้องกลุ่มปิดเฮ้ยนี่มันกลุ่มใหญ่ 3,000 คนอะไรนะเป็นหลักสูตรที่ดีมากค่ะอ๋ออันนี้แม่หมออุเป็นหน้าม้านะเป็นหน้าม้าหน้าสวยเอาโอเคอันนี้ติดต่อเธอเนี่ยสนใจเรียนหลักสูตรไหนสอบถามมาได้ค่ะนี่ปัญจพัฒน์นะเธอเป็นแอดมินก็มีกันหลายคนนะส่วนมากจะเป็นแอดมินทิปกันทั้งนั้นส่วนมากจะเป็นแอดมินทิปกันทั้งนั้นเลยไม่ค่อยแสดงตัวต่อมาเข้าเนื้อหากันใครจะมาก็มาไม่มาก็เรื่องของเขาเนาะมาเรียนกันไหนวันนี้มาคุยเรื่องดาวคู่สัมพันธ์นักเรียนดาวคู่สัมพันธ์เรียนเรื่องดาวคู่สัมพันธ์กันไอ้ดาวคู่สัมพันธ์มันสัมพันธ์กันยังไงนักเรียนความหมายก็คือว่าไอ้ดาวคู่สัมพันธ์เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของดวงดาวความสัมพันธ์ของดวงดาวที่มันเกิดขึ้นอาทิตย์ถึงอะไรนักเรียนอาทิตย์จนถึงราหูจนถึงราหูเนาะอาทิตย์ถึงราหูมันมีความสัมพันธ์กันยังไงดาวคู่สัมพันธ์ในระบบโหราศาสตร์ในวิชาพยากรณ์7ตัวเนี่ยนักเรียนในวิชาการพยากรณ์7ตัว9ฐานเนี่ยเนาะมีแบ่งออกนะ1ก็คือดาวคู่ธาตุนักเรียนอ่ะดาวคู่ธาตุใครรู้แล้วก็อะไรนะก็ฟังไปแล้วกันเนาะใครไม่รู้ก็ฟังใครรู้แล้วก็ฟังเนาะสุดแล้วก็ต้องฟังแล้วกันนักเรียน ดาวคู่ธาตุเอามาคู่ธาตุเดี๋ยวขอสรุปก่อนอันนี้คือเนื้อหาผมน่าจะสอนไปแล้วผมน่าจะสอนลงใน YouTube ไปแล้วสอนลงในกลุ่ม Facebook ไปแล้วนะนักเรียนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดอีกทีนึงทวนบ้างเนาะทวนบ้างมาเจอกันปีละไม่กี่ครั้งเองก็ทวนคู่ธาตุคู่ธาตุดาวอาทิตย์กับดาวอะไรนักเรียนอาทิตย์กับเสาร์อ้าวเขียนเลขนี่คงจะรู้นะถ้าใครไม่รู้นี่โอ้โหเขียนเลขก็น่าจะรู้กันบ้างเนี่ยเนาะไม่ต้องมาเขียนอะไรมากได้ผมเป็นคนใจร้อนน่านักเรียนเอาคู่ธาตุอาทิตย์กับเสาร์เป็นคู่ธาตุกันอาทิตย์กับเสาร์เป็นคู่ธาตุเนาะคู่ธาตุไฟตัวนี้คู่ธาตุไฟคู่ธาตุไฟรายละเอียดผมอธิบายเข้าไปแล้วนะใน EP ไปเปิดดูใน YouTube ก็ได้สำหรับใครที่ไม่ได้โรงเรียนถ้าใครที่โรงเรียนนี่เขาจะเข้าใจดีมากพวกเนี้ยนะ1กับ7เป็นคู่ธาตุไฟนักเรียนแสดงอิทธิพลในเรื่องของความรวดเร็วการทำอะไรด้วยความรวดเร็วนักเรียนทุกคนทำอะไรด้วยความรวดเร็ว ไหนอ่ะทำอะไรด้วยความรวดเร็วเฉพาะคู่ธาตุไฟนะเดี๋ยวนะขอนิยามไอ้คู่ธาตุก่อนคู่ธาตุมันแสดงถึงความมั่นคงนักเรียนมันแสดงผลถึงความมั่นคงการทำอะไรต่างๆเป็นตัวของตัวเองนะจำเอาไว้มันเป็นตัวของตัวเองเขามีความมั่นคงของตัวเขาเองทุกท่าน
ขามีความมั่นคงเป็นของตัวเองเขามีเอกลักษณ์เขามีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเข้าใจไหมเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเองคู่ธาตุไฟมันแสดงอิทธิพลในเรื่องของความร้อนร้อนแรงไอ้คู่นี้อยู่ตรงไหนก็ตามมันแสดงถึงความร้อนแรงการทำอะไรด้วยความรวดเร็วไหมผิดถูกไม่รู้ผิดถูกไม่รู้มันแสดงด้วยความรวดเร็วเป็นหลักเห็นไหมมันเผาไหม้และมันทำลายล้างด้วยนี่คือลักษณะของคู่ธาตุไฟเป็นลักษณะของคู่ธาตุที่เป็นผู้นำนักเรียนมันเป็นผู้นำผู้นำถ้าเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ในกรรมะเป็นผู้นำหน้าที่การงานคู่ธาตุไฟอยู่ในเรื่องของความรักอยู่ในเรื่องครอบครัวก็เป็นผู้นำในเรื่องครอบครัวถูกไหมถ้าคู่ธาตุไฟอยู่ในตัวเองก็แสดงว่าเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากเห็นไหมนี่คือลักษณะของคู่ธาตุไฟจำไว้นะต่อมา ต่อมา2กับ5เนาะคู่ธาตุดินนักเรียน คู่ธาตุดินคู่ธาตุดินไอเนี่ยเป็นคู่ธาตุดินแปลว่าอะไรนักเรียนคู่ธาตุดินเป็นคู่ธาตุที่บ่งบอกแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงเข้าใจไหมความเป็นตัวของตัวเองซึ่งมีความหนักแน่นมั่นคงดังแผ่นดินดังแผ่นดินเป็นคนที่ยอมรับเนาะรับได้ที่เขาจะมาด่าว่ารับได้ที่คนนินทารับได้ที่คนมาติฉินนินทาหรือว่ารับได้ที่จะมีภาระในการเลี้ยงดูบุคคลอื่นเห็นไหมรับได้ที่จะเป็นผู้นำรับได้ที่จะเป็นไม่ใช่ผู้นำขอโทษรับได้ที่จะเป็นคนที่จะแบกรับภาระให้แก่บุคคลอื่นคู่ธาตุดินไม่มีอะไรแน่นหนาหนักแน่นเท่ากับพื้นแผ่นดินนักเรียนเข้าใจไหมไม่มีอะไรที่จะมีความหนักแน่นเท่าพื้นธรณีได้ใครมาถมน้ำลายธรณีก็ไม่ว่ามาฉี่รถมาเยี่ยวรถธรณีก็ไม่ว่าขุดเจาะทุบลงไปธรณีก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่านี่คือลักษณะของธาตุดินและคู่ธาตุดินมีความหนักแน่นมั่นคงถ้าคู่ธาตุดินนี้ปรากฏณจุดไหนในดวงชะตา จะทำให้คนคนนั้นเนาะมีความหนักแน่นมั่นคงในเรื่องนั้นยอมรับได้ในเรื่องนั้น เช่นอะไรเอาง่ายๆทุกท่านจะได้เห็นภาพเนาะคู่ธาตุดินไปอยู่ในเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าคู่ธาตุดินตัวนี้ไปอยู่ในครอบครัวก็แสดงว่าทำไมเขาเป็นคนที่รับภาระครอบครัวนะเขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัวรับภาระครอบครัวเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกเลี้ยงคนต่างๆในครอบครัวเป็นคนรับภาระในครอบครัวนี่คือลักษณะความหนักแน่นมั่นคงของธาตุดินและคู่ธาตุดินจำไว้นะให้ความรู้ต่อมาอังคารและราหูนักเรียน อังคารและราหูตัวนี้คือคู่ธาตุลมนักเรียนคู่ธาตุลมเห็นไหมครับคู่ธาตุลมไอตัวคู่ธาตุลมเนี่ยนักเรียนคู่ธาตุลมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำไรด้วยความรวดเร็วเห็นไหมลมไปได้ทุกที่ไปด้วยความรวดเร็วแรงรวดเร็วอันตรายลมแรงมาก เหมือน8ราหูลมสลาตันอังคารเป็นลมกดราหูเป็นลมสลาตันทำลายล้างได้เข้าใจไหมพวกลมทอร์นาโดลมงวงช้างพายุงวงช้างพายุที่มันแบบก่อขึ้นในมหาสมุทรพายุที่มันลมแรงมากๆเนี่ยนี่คือราหูเข้าใจไหมเมื่อคู่ธาตุลมปรากฏ ในดวงชะตาแล้วเนี่ยทำให้บุคคลคนนั้นทำอะไรด้วยความรวดเร็วนักเรียนทำอะไรด้วยความรวดเร็วถ้าคู่ธาตุลมอยู่ในใจแสดงว่าทำไมเขาเป็นคนที่ใจเร็ว ไม่ใช่เขาเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วต้องแปลอย่างนั้นเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วเข้าใจไหมคิดเร็วทำเร็วเป็นคนที่ทำไมจิตใจก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็มันเป็นลมไงมันเป็นลมมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เข้าใจไหมการทำอะไรต่างๆถ้ามันอยู่ในหน้าที่การงานมันก็หวังผลประโยชน์ในเรื่องการสำเร็จที่มันอย่างรวดเร็วนักเรียนมันไม่ช้าถ้าดินมันช้าได้มันรอได้ใช่ไหมมันช้าได้มันมั่นคงได้แต่ลมไม่รอลมไม่ได้นักเรียนคู่ธาตุลมมันต้องไวเข้าใจไหมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจึงเหมาะในการแก้สถานการณ์ต่างๆได้ไวพริบมันจะดีแต่ก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนี่คือลักษณะของลมนักเรียนคือคู่ธาตุลมจำไว้นะต่อมาคู่ธาตุน้ำนักเรียน4กับ6
นี่ลักษณะของดาวคู่สัมพันธ์นะ เอ้าพูดตั้งนานเป็นเอกกันหมดยังอยู่กันไหมเนี่ยนักเรียนเอ๊ะผมสอนผิดห้องหรือเปล่าวันนี้เนี่ยขอดูก่อนนะผมสอนผิดห้องหรือเปล่านี่ดิพูดมาตั้งนานเอ๊ะสอนผิดห้องไหมเนี่ยเอ๊ะอันนี้กลุ่มชมรมใหญ่หรือเปล่าเนี่ยเป็นเอกกันหมดเนี่ยไหนกดหัวใจกันมาหน่อยสิยังอยู่กันไหมเนี่ยกดแชร์กันด้วยนะนักเรียนกี่คนแล้วเนี่ยเอ๊ะหรือว่าผมสอนผิดห้องนะทำไมเงียบๆกันอันนี้เรียนวิชานักพยากรณ์นักเรียนเรียนวิชานักพยากรณ์นะไม่ใช่วิชาไอประกันชีวิตนักเรียนนะนักเรียนไม่ต้องไปซีเรียสมากเรื่องจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนักเรียนใจเย็นใจเย็นนักเรียนเนาะฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายนักเรียนโอเคนะอย่าไปซีเรียสมากนักเรียนบางทีคิดเครียดมากเลยโอ้โหดูข่าวลุงพลดูข่าวลุงพลดูข่าวฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายนักเรียนเข้าใจไหมทุกคนก็ต้องตายแหละทุกคนก็ต้องตายแหละนักเรียนเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนเข้าใจไหมฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายนักเรียนไม่ซีเรียสอะไรมากนักเรียนจริงจังมากเลยเรียนวิชาพยากรณ์โหโคตรจริงจังเลยซีเรียสมากเลยนี่จะเรียนโอโล่กันหรือไงเนี่ย เดี๋ยวโอโล่มาให้จริงหรอกมีโล่ด้วยนะ เข้าใจไหมเนี่ยรู้จักนิ้วน่ะอย่าว่างนิ้วน่ะอย่าว่างช่วยกดให้ด้วยนะอ้าวต่อไปต่อเดี๋ยวไม่จบหรือว่าจะเล่นแค่คู่ธาตุพอวันที่จบ EP นี้อ้าวคู่ธาตุบ้าง4กับ6เป็นคู่ธาตุน้ํา4 6เป็นคู่ธาตุน้ําเห็นมั้ยมันต่างกันไอ้4มันจะเป็นไอ้น้ําในแม่น้ําลําคลองหนองบึง6มันจะเป็นพวกน้ําสวยงามเห็นมั้ยดาวศุกร์มันนิยามพวกน้ําสวยงามพวกน้ำพุน้ำตกน้ำที่คนประดิษฐ์น่ะไอ้พวกสิ่งประดิษฐ์น่ะน้ำสวยงามอีกอย่างนึงบางตำราก็พูดถึงว่าดาวศุกร์นี่คือน้ำที่เป็นฝนตกลงมาใช่ไหมฝนตกลงมานี่ก็เป็นดาวศุกร์ทำไมมันตกลงมาแล้วมันมีความสุขมั้งน่าจะอย่างนั้นนะฝนที่มันตกลงมาน้ำที่มันสะอาดใช่ไหมฮะ เรียนวิชาหมอดูแล้วหนังเหนียวตายมีหน้าผมชักหยาบก้านขึ้นทุกวันเนี่ยเรียนวิชาหมอดูแล้วหนังเหนียวไม่เกี่ยวหรอกนะประมาณแก่ง่ายตายยากหรือเปล่าต่อเนี่ยผู้ท่านน้ำแสดงอิทธิพลในเรื่องอะไรเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับสังคมได้ง่ายเนาะเข้ากับคนเข้ากับสังคมต่างๆได้ง่ายมีความถนัดชัดเจนในเรื่องของธุรกิจการค้าด้วยใช่ไหมมันมีดาวพุธอยู่ด้วยมีความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจการค้าด้วยเข้ากับผู้คนได้ง่ายเป็นคนที่ยอมหมายความว่ายอมอารุ่มอร่วยให้แก่สังคมให้แก่บุคคลอื่นเพื่ออะไรนักเรียนเพื่อผลประโยชน์เห็นไหมค้าขายก็เพื่ออะไรนักเรียนผลประโยชน์ยอมเขาเอาคุยพูดจาดีก็เพื่อเงินทองเพื่อผลประโยชน์เพื่อความรักคู่ธาตุน้ำมันจะไปด้วยกันนักเรียนทุกคนเห็นไหมมันจะไปด้วยกันมันเป็นแบบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ขอให้ได้ผลประโยชน์เถอะให้ได้รักเธอเถอะเห็นไหมให้ได้รักเธอเถอะให้เธอรักฉันเห็นไหมให้ได้รักฉันให้ได้เงินเถอะให้ได้เงินทองให้ได้รวยเถอะอะไรเงี้ยมันก็ทำได้ด้วยวาทศิลป์ด้วยศิลปะด้วยสติปัญญาด้วยการค้าขายด้วยปากกาด้วยคำพูดเห็นไหมได้สื่อโซเชียลเห็นไหมมันมีอิทธิพลอย่างนี้เป็นคู่แบบแห่งผลประโยชน์เข้าใจไหมครับและเข้ากับผู้คนได้มากมายฉะนั้นแล้วคู่ธาตุต่างๆเนี่ยมันแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงในแต่ละคาแรคเตอร์ของมันเองเข้าใจไหมมันมีคาแรคเตอร์เป็นเฉพาะเจาะจงของมันเองมันจะมีคาแรคเตอร์มีสไตล์ของมันเองในแต่ละคู่เมื่อไหร่ที่คู่ธาตุมาเจอกันจึงแสดงผลได้ 100% จำเอาไว้นะเมื่อคู่ธาตุมาจะเอกันจึงแสดงผลได้อย่าง 100% เต็มที่เลยเข้าใจไหมเหตุการณ์ในดวงชะตาจึงเป็นไปตามนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมโอเคอ้าวเดี๋ยวไปต่อคู่ธาตุไหนอีกคู่อะไรอีกนะ
ต่อไปคู่ต่อไปเอาคู่อะไรคู่มิตรดีกว่าคู่มิตรไหนดูกันนะไหนคู่มิตรคู่มิตรอ้าวท่องก่อนคู่มิตรหน่อยสิท่องก่อนคู่มิตรหน่อยสิเร็วดาวคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตูพุธนงเยาวสุกปาดหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมันกินแก่กันอ่ะคู่มิตรบ้างคู่มิตรนักเรียน อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเห็นไหมจันทร์โฉมตูพุธนงเยาวสุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาร์เป็นมิตรแก่กันคู่มิตรใหญ่มีทั้งหมด4คู่นักเรียนนี่คือคู่มิตรใหญ่จำไว้นะคู่มิตรแสดงถึงการอุปถัมภ์ค้ำจุนพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันจำไว้ตัวนี้แสดงถึงความช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันมันจะช่วยเหลือกันตลอดเวลาอุปถัมภ์ค้ำจุนกันไม่ทิ้งกันเห็นไหมไม่ทิ้งกันดาวอาทิตย์กับพระฤหัสช่วยเหลือซึ่งกันและกันราชากับราชครูพระราชากับราชครูเห็นไหม กษัตริย์พระราชากับเถรกับฤาษีช่วยเหลือกันปรึกษาหาลือกันเห็นไหมนักเรียนดาวจันทร์สองกับสี่ดาวจันทร์ราชินีกับพ่อค้าแม่ค้าราชินีกับพ่อค้าแม่ค้าก็ช่วยเหลือกันเขาช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันธุรกิจการค้าเอ้าทางราชินีก็ไปช่วยกันเห็นไหมนักเรียนอ่ะนิทานชาติเวรแต่ถ้าเรานิทานชาติเวรมันจะยาวแบบสรุปย่อๆไปเอาต่อนักเรียนอังคารกับศุกร์อังคารกับศุกร์คุณหญิงคุณนายกับนักรบก็ถูกใจซึ่งกันและกันคุณหญิงคุณนายกับนักรบกับขุนพลถูกใจซึ่งกันและกันขุนพลไปรบเหนื่อยเมื่อยก็มาหาใครมาหาคุณหญิงคุณนายมาหาสวยของสวยๆงามๆเนาะมาให้ปฏิบัติมาปนเปรอมอบความสุขเห็นไหม3กับ6เป็นคู่มิตรกันช่วยเหลือกัน7กับ8คู่นักเลง7กับ8คู่ใช้แรงงานเห็นไหมครับคนที่ก่อสร้างทำงานกรรมกรหรือทำงานการเกษตรก็ทำไมโอ้วันนี้ทำสวนเสร็จหมดไปแล้ว100ไร่เนี่ยปลูกลงทุเรียนไปแล้ว100ไร่มาเย็นนี้ฉลองกันหน่อยกินมาบ้องน้อยบ้องน้อยเปิดเหล้าขาวมากินดิเอาเหล้าขาวมากินเมากันอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสร้างเขื่อนต่อพรุ่งนี้ไปสร้างรางรถไฟต่อเนี่ย เห็นไหมเนี่ยสร้างมาตั้งหลายปียังไม่เสร็จสักทีเลยเนี่ยเห็นไหมนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นไหมเรื่องการเกษตรก็ต้องเมาไปกอดคอไปกินเงินเที่ยวกันเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามลักษณะของความถูกใจตามลักษณะของความถูกใจถูกต้องของแต่ละคู่เข้าใจไหมถูกต้องของแต่ละคู่นี่คือลักษณะของคู่มิตรใหญ่นักเรียนนี่คือลักษณะของคู่มิตรใหญ่ในระบบของโหราศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนตัวนี้จะเป็นคู่ใหญ่ที่เขาช่วยเหลือกันตลอดเวลา เป็นลักษณะของการจุนเจือกันเข้าอกเข้าใจกันเกื้อกูลกันเป็นลักษณะของคู่มิตรนะนักเรียน ต่อมาคู่ศัตรูบ้าง คู่ศัตรูบ้างดาวคู่ศัตรูมีทั้งหมด4คู่ใหญ่
คู่ศัตรูมีทั้งหมด4คู่ใหญ่นะอ้าวคู่ศัตรูคู่ดาวคู่ศัตรูอาทิตย์ผิดอังคารพุธอันธพาลวิวาทราหูศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูจันทร์กับครูเป็นอหริต่อกันเห็นไหมคู่ศัตรูทั้งหมดมีคู่ศัตรูใหญ่มีทั้งหมด4คู่มีทั้งหมด4คู่ดาวอาทิตย์พระราชาก็ทำไมนักเรียนพระราชาต้องระมัดระวังขุนพลเมื่อขุนพลมีอำนาจขุนพลมักจะแย่งทรัพย์สมบัติเห็นไหมจะแย่งทรัพย์สมบัติของพระราชาฉะนั้นแล้วมันเป็นคู่ศัตรูที่มันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาทุกยุคทุกสมัยทั่วไปเลยอาทิตย์กับอังคารคู่ตัวนี้เรียกว่าคู่หัวแตกขาหักทุกท่านหัวแตกขาหัก1กับ3มาเจอกันเมื่อไหร่มักมีเรื่องเห็นมั้ย1กับ3มาเจอกันเมื่อไหร่มักมีเรื่องไม่หัวแตกก็ขาหักส่วนมากถ้าไม่หัวแตกนักเรียนถ้ามันจรในรอบปีเนี่ย1กับ3ถ้ามันจรชนกันจ๊ะเอ๋ปั๊บมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนักเรียนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าเป็นรอบปีถ้าเป็นช่วงเดือนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ไม่ร้ายแรงนักไม่ร้ายแรงนักเนาะแต่ก็ต้องดูด้วยดูกว้างๆไว้แต่ว่าพูดถึงว่าใน cover ในช่วงของเวลามันจรเดือนเนี่ย1กับ3มันก็จะไม่ร้ายแรงนักเนาะแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่หัวแตกขาหักหรือมีเรื่องคดีความพวกเนี้ยมันจะเป็นเรื่องคดีความมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเห็นมั้ยมีการทะเลาะวิวาทกันมีคดีความกันเลือดตกยางออกเห็นมั้ยครับแต่ถ้าในเป็นรอบวันล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าช่วงวันถ้าวันที่มันจรมา1กับ3จรชนกันปุ๊บจะเกิดอะไรปวดหัวโอ้โหหัวจะแตกคิดมากปวดหัวจะแตกอยู่แล้วเนี่ยหัวจะแตกอยู่แล้วคิดอยู่นั่นแหละเนาะคิดอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะจับฆาตกรได้วะเนี่ยเมื่อไหร่คดีมันจะสิ้นสุดในนี้ออกข่าวนี่มันไม่มีหน้าเฟซอย่างอื่นดูบ้างเลยเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีข่าวอย่างอื่นดูบ้างเลยนะฮะมันมีแต่ข่าวเดียวเนี่ยดูกันทั้งวีทั้งวันเนี่ยจะประสาทจะแหลกอยู่แล้วเนี่ยประสาทจะแหลกอยู่แล้วเนี่ยจับพิธีเธอฆาตกรเนี่ยไม่รู้ใครเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเนี่ยเนาะเข้าใจมั้ยเนี่ยคุยกันอ้าวต่อ4กับ8บ้างคู่ศัตรูนักเรียน4กับ8คู่ศัตรูเกิดอะไรขึ้นสี่กับแปดคู่ศัตรูพูดกับราหูเป็นศัตรูกันคู่ศัตรูเอกสารคู่ศัตรูของเอกสารคำพูดคำจาเห็นไหมพูดจาทะเลาะกันพูดจาไม่ดีเลยพูดจาไม่ดีพูดจาทะเลาะกันราหูการเข้าใจผิดติฉินนินทาว่าร้ายกันกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารเทพเจ้าแห่งเฟซบุ๊กเทพเจ้าแห่งไลน์เทพเจ้าแห่งคอมเมชเชียนเทพเจ้าแห่งโซเชียลเห็นไหมเมื่อโพสต์ไปโพสต์มาด่ากันทะเลาะกันในเฟซ48ทะเลาะกันพูดกันไม่เพาะพูดจาสุนัขไม่รับประทานเห็นมั้ยสุนัขไม่รับประทานหมาไม่แหลกพูดจาหมาไม่แหลกนักเรียน พูดจาหมาไม่แหลกเห็นมั้ยพูดไม่เข้าหูทะเลาะกันพูดไม่เพาะนินทากันนี่คือคู่ศัตรูตัวหนึ่งนักเรียนศัตรูตัวหนึ่งเข้าใจมั้ย4กับ8ต่อมา6กับ7บ้างหกก็จะเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่ศัตรูคู่ใหญ่คู่หนึ่งคู่ศัตรูตัวนี้ คู่ศัตรูหวานอมขมกลืนคู่ศัตรูแห่งความผิดหวังนักเรียนดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความหวังดาวศุกร์เป็นดาวแห่งทรัพย์สินเงินทองและความรักเมื่อดาวเสาร์มันมาเจอกับจ๊ะเอ๋เบบี้ดอนกับดาวศุกร์มันจึงเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นมันจะเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นหกกับเจ็ดเจอกันปุ๊บผิดหวังเลยนักเรียนอกหักดังเปาะร้องไห้เห็นไหมมันจะเจอกันมันก็มีความผิดหวังเสียเงินเสียทองเสียเงินก้อนใหญ่โอ้โหไม่น่าเลยฉันไม่น่าจ่ายเงินเลยจำเป็นต้องจ่ายเนี่ยจำเป็นต้องจ่ายทำไมเธอต้องจ่ายล่ะก็ฉันผ่อนบ้านกับธนาคารเอาไว้เห็นไหม6กับ7ก็ต้องจ่ายนักเรียนเสียเงินเสียทองเข้าใจไหมเป็นภาระเอ้าต่อ2กับ5บ้าง2กับ5เป็นคู่ศัตรูทะเลาะกันทะเลาะกันเด็กกับผู้ใหญ่ทะเลาะกันนักเรียนเด็กกับผู้ใหญ่ทะเลาะกันจันเป็นเด็กพฤหัสเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันไม่ถูกใจไม่ลงรอยกันว่ากันด้วยวิชาความรู้เห็นไหมเถียงกันด้วยวิชาความรู้และความประพฤติ
ความประพฤติที่ไม่ดีว่ากันด้วยวิชาความรู้ว่ากันด้วยหลักการทะเลาะกันไม่ลงรอยกันมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นทะเลาะกันเพราะเรื่องชู้สาวนักเรียน2กับ5ทะเลาะกันเรื่องชู้สาวใครทะเลาะกับใครนักเรียนมั้ย2กับ5มักมีปัญหากับผู้ใหญ่มั้ยตำราโบราณว่าเอาไว้ตำราโบราณว่าเอาไว้2กับ5มักทะเลาะกับผู้ใหญ่จำเอาไว้นะ2กับ5จะทะเลาะกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีด้วยนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่ดีผู้ใหญ่ดีๆเนี่ยผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่ดีนะผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่หมู่บ้านทะเลาะกันทะเลาะกันนะจำเอาไว้นะนี่ตัวทะเลาะกันขัดแย้งกันปรากฏว่านักเรียนดูในเบอร์มือถือใครก็ตามถ้ามันมีเลขที่มันตามกันเอาไปพูดเรื่องมือถือแหละไม่รู้แหละมันเรียนได้หมดแหละสอนได้หมดแหละมือถือเนาะในเบอร์โทรศัพท์มือถือถ้ามันมีเลขที่มันต่อกัน1กับ3 4กับ8 6กับ7 2กับ5มักมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นในเบอร์มือถือเบอร์นั้นโอ้ว้าวสอนวิชาเลขจากตัวไปเบอร์มือถือมันก็อันเดียวกันแหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมมีเลข2กับ5ปรากฏในเบอร์มือถือเป็นไงนักเรียนโอ้โหจ่ายเงินให้กิ๊กประจำเลยโทรหากิ๊กประจำเลย2กับ5เห็นไหม6กับ7โอ้ยเบอร์นี้เลยทำให้ฉันอกหักเบอร์นี้เลยฉันให้มันจ่ายเงินอย่างเดียวเลยโอนมันพร้อมเพย์โอนมันประจำอะไรเนี่ยไอ้6กับ7เนี่ยจ่ายประจำเลยเห็นไหมไอ้เบอร์4กับ8โอ้ทะเลาะกันประจำเลยมันอะไรกันนักกันหนาวันนี้4กับ8นี่คนอินบ็อกซ์มาด่าประจำเลยคนไลน์มาด่าประจำเลยเห็นไหมเบอร์มือถือมี4กับ8อยู่ติดกันเห็นไหมนักเรียนเออไอ้อย่างนี้ก็เป็นอยู่ๆดีๆก็มีคนมาโทรมาด่าเขาให้อยู่ๆก็มีคนโพสต์ด่าเขาให้4กับ8อ๋อพี่หน้าเบอร์ฉันเองเนี่ย4กับ8อยู่ติดกันเห็นไหมนักเรียนเป็นอย่างนี้แหละพวกเบอร์มือถือก็เป็นบ้านก็เหมือนกันนะบ้านช่องก็เหมือนกันพวกเลขทะเบียนบ้านเอาพอแล้วเดี๋ยวมันไปไกลแล้วไม่จบสักทีเนาะเอาอันนี้คู่ศัตรูผ่านไปแล้วเดี๋ยวจะไม่จบเอาคู่สมพลบ้างนักเรียนคู่สมพลอันนี้เป็นการสรุปนะมานี่มาสรุปให้นักเรียนฟังนะเข้าใจไหมน่าจะสอนไปแล้วหลายทีนะมาสรุปให้ฟังเอาใครว่างๆก็รู้จักกดนิ้วโป้งอย่าว่างนักเรียนทุกคนนิ้วโป้งอย่าว่างกดหัวใจกันมาให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนักเรียนกดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนิ้วโป้งอย่าว่างนักเรียนนะเรียนฟรีก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยนะช่วยกันทำมากินด้วยนะเป็นหน้ามาให้หน่อยเออดีเออน่ารักน่ารักเออดีเออมันต้องอย่างนั้นเออช่วยกันทำมากินเลยสิเออนี่เรียนฟรีก็จดอยู่นั่นแหละชอบของฟรีกันนักกันหนาอ้าวต่อเออไปไหนต่อดีวะคู่สมพลบ้างคู่สมพลคู่สมพลคู่สมพล เอ๊ะมายืนอยู่กี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดเป็นยืนอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งได้ไหมขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งทุกคนบางคนบอก 48คู่หมากัดใช่ บางคนบอกอาจารย์เรียกผมอยู่นั้นแหละนักเรียนผมไม่ใช่นักเรียนนะอาจารย์ฮะ อาจารย์เรียกอยู่นั่นแหละว่านักเรียนเอาฟังนะนักเรียนอาจารย์เรียกผมว่านักเรียนอยู่นั่นแหละผมไม่ใช่นักเรียนของอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์ผมเป็นอาจารย์สอนเหมือนกันนะเนี่ยใครจะไปรู้ขนาดนั้นเราเออคนมีตั้ง 3,000 คนอยู่ในกลุ่มใช่ไหมเออแหมอาจารย์เอาเป็นอาจารย์เออเดี๋ยวขอเบรกแป๊บหนึ่งขอเบรก5ทีครับเอาดูนะถ้าเกิดตอบผู้สัมพันธ์เอาฟังคนทิพย์ก่อนมีคนถามคนทิพย์ก่อนนะนักเรียนถามว่ามัชชิมามัชชิมามัชชิมาพันธุเอ๊ะเห็นกระดานไหมครับแล้วก็ทาไรเอ่ยไหนเนี่ย
ไหนอะคำถามมัชฌิมาพันธุทาสีทาสีถ้าเป็น2ฐาน9นะถ้าตำแหน่งมัน2ฐาน9อย่างเงี้ยนี่เป็น2นี่เป็น2นะแปลว่าอะไรเนาะนี่ไงจิตใจเป็น2ฐาน9แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ดวงตาคนนี้เขาเป็นคนที่ทำไมครับมีเซนต์มีลางสังหรณ์ที่มันแม่นยำเนาะแม้2ฐาน9มีวิญญาณที่เป็นผู้หญิงคุ้มครองเขาแม้มีวิญญาณที่เป็นผู้หญิงคุ้มครองเขาหรือว่าเขามีเจ้าแม่เขามีเจ้าแม่องค์ใดองค์หนึ่งที่คุ้มครองเขาอาจจะเป็นเจ้าแม่กดอิมก็ได้อาจจะเป็นจิตวิญญาณขององค์ใดองค์หนึ่งที่มาคุ้มครองเขาก็ได้ที่ตำแหน่งทาสีแล้วบอกถึงอะไรผมบอกแล้วนะว่าทาสีคือตำแหน่งของครอบครัวใช่ไหมแล้วแสดงว่าทำไม2ฐาน9นี่คือทำไมวิญญาณของผู้หญิงอยู่ในครอบครัวด้วยวิญญาณของผู้หญิงในครอบครัวแปลว่าอะไรในบ้านเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงกราบไหว้หรืออะไรครับหรืออะไรหรืออะไรดูซิพันธุจันพันธุมาเป็นทาสีแปลว่าอะไรหรือเขามีบรรพบุรุษผู้หญิงที่ศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองเขาอยู่วิญญาณบรรพบุรุษผู้หญิงใช่ไหมเป็นย่าเขาเป็นทวดเขาเป็นแม่เขาหรือเป็นอะไรเนี่ยวงตระกูลเขาเห็นไหมเพราะทำไมถึงไปอย่างนั้นมันชนที่ตำแหน่งพันธุแล้วมาอยู่ในครอบครัววิญญาณของบรรพบุรุษที่เป็นผู้หญิงมาดูแลอยู่ในบ้านเห็นไหมแสดงว่าในบ้านต้องมีสมัยนักเรียนแน่นอนอาจจะแปลว่ากระดูกก็ได้อาจจะแปลว่ารูปปั้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวงตระกูลเขาน่ะอยู่ที่บ้านก็ได้ทำไมผมแปลว่ากระดูกเพราะมันสีขาวนี่ไงมันสีขาวความจริงกระดูกเป็นเสานะแต่นี่มันสีขาวเนี่ยเป็นไปได้นะแล้วอยู่ในตำแหน่งมัชฌิมามัชฌิมาคือการแบ่งสรรปันส่วนเนาะแบ่งสรรปันส่วนคือการพอประมาณแสดงว่าจิตวิญญาณที่เข้ามาคุ้มครองในบ้านของเขาเนี่ยเนาะเขาก็มีการทำไมมีการไม่ได้เหี้ยนน่ะไม่ได้เหี้ยนไม่ได้รุนแรงเพราะอยู่ตำแหน่งมัชฌิมาเห็นไหมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้เห็นไหมถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นสององค์เลยเป็นสองคนเป็นสององค์โอเคนะครับนะวันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าไหนต่ออัตตะฐานจันอัตตะฐานจันก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ครับถ้าอัตตะฐานจันก็มีเสน่ห์อ่อนหวานอ่อนไหวจุดกับทางน้ำทุกชนิดเลยเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งเอาไม่หากันเลยเหรอเนี่ยตอนเช้าเราเรียน10โมงถึงเที่ยงนะครับประมาณ10โมงประมาณนะประมาณขอเวลาประมาณคร่าวๆเนาะไม่ต้องแบบบางทีมันไม่เป๊ะมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่า10โมงตรงผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เผื่อไว้ก่อนบางทีนาฬิกาเราไม่ตรงกันบางทีนาฬิกาเราไม่ตรงกันที่2ฐาน10ก็ประมาณช่วงบ่ายก็บ่ายโมงกี่โมงน่ะบ่ายโมงครึ่งหรือเปล่าบ่ายโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งประมาณนี้แหละเนาะบ่ายโมงตรงหรือบ่ายโมงครึ่งจำเวลาไม่ได้ละนั่นแหละนะครับก็ประมาณแล้วกันช่วงนั้นแหละนะนั่นเลยก็เปิดในตัวเข้ามาในกลุ่มชมรมน่ะก็เปิดค้างไว้เปิดค้างไว้ก็ได้ถ้าใครยังออนไลน์อยู่อะไรเงี้ยนักเรียนเห็นอะไรใน2ฐาน10มั้ยครับเห็นอะไรใน2ฐาน10มั้ยมันมีอะไรใน2ฐาน10อันนี้เป็น2ฐาน10 2มันคือน้ํานักเรียน2เป็นธาตุดินนะมันคือน้ําแต่ว่าแปลว่าน้ํานะไอ้ตัว10มันคืออะไรครับตัว10มันคือแรงระเบิดเนี่ยผมบอกแล้วระเบิดแปลว่าอะไรนักเรียนน้ำระเบิดน้ำระเบิดแปลว่าอะไรน้ำระเบิดมันแปลว่าน้ำแตกนักเรียนน้ำแตกรู้จักน้ำแตกไหมน้ำพุนะแปลว่าน้ำพุเห็นไหมน้ำแตกน้ำพุภาษาลาวภาษาอีสานเรียกว่าน้ำแตกน้ำมันแตกออก
เนี่ย2ขัน10น้ำแตกน้ำพุน้ำพุน้ำแตก2ขัน10แปลว่าอะไรมันแปลว่าน้ำอะไรนักเรียนน้ำแตกในร่างกายคืออะไรเอาไม่หากันเลยเหรอเนี่ยตอนเช้ายังไม่หากันยังไม่หายังไม่จูนยังไม่จูนยังไม่จูนแปลว่าอะไรนักเรียนถ้าน้ำแตกในร่างกายคืออะไรน้ำตาต่อมน้ำตาแตกมันคือน้ำตาเห็นไหมไม่อยากเป็นคนเจ้าน้ำตาเห็นไหมน้ำตาขี้แยเห็นไหมเป็นคนขี้แย่สองฐานสิบแปลว่าขี้แยนะเห็นไหมบีบน้ำตาร้องไห้นี่บีบน้ำตาอีกแล้วน้ำแตกเลยแหมต่อมน้ำตาแตกเนี่ย2ฐาน10นักเรียนทำลายกี่ครั้งก็ไม่พลาดนักเรียน เป็นคนเจ้าน้ำตาบีบน้ำตาเก่งนะ2ฐาน10 แล้วก็มีความทุกข์ด้วยนักเรียน2ฐาน10แปลว่าทุกข์เพราะความรักเห็นไหมทุกข์เพราะความรักทุกเพราะความรัก2ฐาน10เป็นคนทุกข์เพราะความรักนี่ไงทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะการเป็นคู่เห็นไหมดูนะทุกข์เพราะการเป็นคู่ทุกข์เพราะการเป็นคู่เสียเงินเห็นไหมครับลื่นล้มในห้องน้ำลื่นล้มในห้องน้ำเห็นไหมนอกจากตบน้ำตาแตกแล้วยังลื่นล้มในห้องน้ำอีกนี่ตัว10นักเรียนจำไว้10มันคือการล้มนะจำไว้นะไอ้เลข10มันคือการล้มด้วยล้ม6ล้มมันคือเสากำลังแห่งเสาเห็นไหมกำลังแห่งพระเสามันล้มนะเสาคือช่วงล่างเคยบอกละเสาคือช่วงล่างคือขาพวกเนี้ยใช่ไหมเสาคือช่วงล่างคือขาฉะนั้นแล้วขามันเป็นเรื่องของขาเรื่องของการล้มเรื่องของช่วงล่างมันก็ล้มที่ไหนล้มที่ห้องน้ำเห็นไหมล้มที่ห้องน้ำหรือได้รับอุบัติเหตุในทางน้ำนี่ไงนี่พวกเรามาแปลรหัสร่วมกันนะถ้านักเรียนทุกคนเข้าใจพวกเราจะแบบเฮ้ยโอ้โหง่ายนิดเดียวเลยไม่ต้องจำมากมายเลยเนี่ยเราก็รู้แล้วนักเรียนแปลว่าอะไรได้รับอุบัติเหตุทางน้ำเห็นไหมทางน้ำนะระวังเดินทางทางน้ำล่องเรือล่องแพล่องแก่งเนาะไปเล่นน้ำตกอะไรต่างๆต้องระมัดระวังอุบัติเหตุทางน้ำรวมถึงในเรื่องของไอ้ตัวไอ้เกี่ยวกับทางน้ำทุกชนิดเลยเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งการสำลักน้ำด้วยนักเรียนสำลักน้ำกินน้ำไปสำลักเนี่ยน้ำเข้าปอดหรืออะไรเงี้ยต้องระวังนะเกี่ยวกับเรื่องน้ำนี่คือ2ฐาน10แปลว่าเป็นมะเร็งได้นักเรียนเป็นมะเร็งเป็นหมาเล็กเป็นมะเร็งระวังนะเป็นมะเร็งแต่ว่ามันก็ไม่ 100% ในตัวเนี้ยไอ้ชัดๆจะเป็นอะไรตัวราหูมากกว่าแต่ว่ามันก็มีสถิติของการเป็นมะเร็งได้นะเป็นมะเร็งแล้วก็ปากเปื่อย2ฐาน10เนี่ยดาวศุภเคราะห์อยู่กับธาตุอยู่กับดาวเสาดาวบาปใช่มั้ย2เป็นดาวศุภเคราะห์10มันเป็นดาวบาปมันอยู่ด้วยกันมีความผิดหวังมีความเสียใจในเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะเพราะว่า2มันแปลว่าเงินด้วยใช่มั้ยเรื่องของเด็กเรื่องของผู้หญิงใช่มั้ยทุกข์ใจเรื่องเด็กอ้าวจะทําตําราเพิ่มก็ได้นี่ทุกข์ใจเรื่องเด็กทุกข์ใจเรื่องผู้หญิงดูนะทุกข์ใจเพราะเด็กความรู้นอกเอวอ่ะทุกใจเพราะเด็กน้อยนะไม่ใช่เด็กนักศึกษานะทุกใจเพราะอันนี้ก็ทุกใจเพราะผู้หญิงเป็นไงบ้างทุกใจเพราะผู้หญิงเรียนละเอียดนะนี่คอร์สปัจจุบันนะที่สอนอยู่เนี่ย
เนี่ยนานละนะนักเรียนสนใจก็นะไปลงทะเบียนเรียนติดต่อแอดมินติดต่ออินบ็อกซ์หาผมได้เนาะนี่ไปลงเรียนได้นักเรียนนะครับนะใช่ไหมละเอียดมากกันคือผู้หญิงละเอียดยิบยิบเนาะอันนี้ละเอียดโคตรโอเคนะครับเข้าใจเนาะต่อไปผมอธิบายต่อเดี๋ยวค่อยต่อคอมเมนต์ทีเดียวนะครับต่อไป2ฐาน11เห็นไหมเห็นตัวเจ้าต้นตาแล้วเนาะนักเรียนเห็นไหมการร้องไห้มันก็มีที่มาที่ไปตามหลักโหราศาสตร์การร้องไห้ก็มีที่มาที่ไปในวิชาละเอียดตัวเห็นไหมมันไม่ใช่ใครที่จะมีพรสวรรค์ในการร้องไห้ง่ายๆนะพวกนี้ต้องตีบทแตกพอสมควรนะนี่เกิดมาพร้อมกับต่อมน้ำตาเลยอ่ะเห็นไหมเกิดมาพร้อมกับความบีบน้ำตาเก่งเลย2ฐาน11 2ฐาน11ใช่ไหมคนร้องไห้ก็ต้องมีที่มาที่ไปนักเรียนกันแล้วก็มาต่อด้วยไหมคิดอยากจะร้องไห้โอ้โหมันไม่ใช่นี่เขามีมืออาชีพอยู่เขามีมืออาชีพในการร้องไห้อยู่เข้าใจไหม2ฐาน10นี่มืออาชีพในการร้องไห้เลยนี่เซียนร้องไห้เลยนักเรียนเข้าใจไหมมีที่มาที่ไปเข้าใจไหมนี่ระบบ7ตัวนี่ดูไม่ยากเลยเข้าใจไหมเขามีที่มาที่ไปเขามีความเป็นเก๋าของมืออาชีพอยู่นะสวรรค์สั่งมาให้ร้องไห้ให้ต่อมน้ำตาแตกให้น้ำแตกเลยเห็นไหมนี่พวกนี้ถ้าไปอยู่ที่กรรมะแสดงว่าอะไรนักเรียน2นั้น10อยู่กรรมะโอ้โหนุ่นเลยทำงานที่ไหนก็มีแต่แบบโยกย้ายงานไปเรื่อยเลยโยกย้ายงานไปเรื่อยเลยคู่พัดภาคเนี่ยไปเรื่อยเลยเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกไปเรื่อยเลยหลายบริษัทหลายที่ทำงานจนกระทั่งทำไมนักเรียนแก้ดวงแบบไหนแก้ดวงแบบไหนนุ่นเลยไล่ไปทำงานทำน้ำแตกเลยทำน้ำพุแกอยู่ได้นานอยู่ได้นานโหนี่เป็นคนวางเป็นคนทำงานทำน้ำพุทั่วประเทศเลยทำน้ำแตกทั่วประเทศเลยเห็นไหมการแก้ดวงชะตาเลขจะตัวง่ายนิดเดียวอ้าวพอแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นไม่จบอ้าวเรามาคู่สมพลบ้างยังอยู่กันไหมเนี่ยไหนดูโอ้โห50คนวันนี้คนเรียนน้อยมากไม่รู้เกิดจากอะไรนะหรือว่าเครียดกันเรื่องวัคซีนมากก็ไม่รู้นะหรือว่าเครียดกันเรื่องลุงพลมากเนาะไม่ต้องเครียดหรอกอาจารย์พลมาสอนแทนอาจารย์พลมาสอนอย่าไปเครียดมากนักเรียนอย่าไปเครียดเดี๋ยวปสดนักเรียนประสาทแหลกนะอย่าไปดูมากบางทีประสาทแหลกนักเรียนเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวลุงพลสอนเอ้ยไม่ใช่อาจารย์พลจะมาสอนเลขเจ็ดตัวให้ฟังนะนักเรียนเอาไว้ไปดูดวงนี่ทำมาหากินได้นักเรียนนะเอาดูคู่สมพลเนี่ยมันมีอยู่สี่คู่ใหญ่ไอ้คู่สมพลเนี่ยมันแปลว่าอะไรสมพลอ๋อมันก็มันมีพลนี่หว่ามันไม่น่ามันจะพูดถึงเรื่องหัวข้อนี้คู่สมพลสมพลกันพลคืออะไรพลคือกำลังคือกำลังคือพละกำลังคือกำลังคือคู่สมพลคือการที่เป็นกลุ่มดาวเป็นคู่ดาวที่เข้ามาช่วยเหลือกันในเรื่องหน้าที่การงานจำเอาไว้นะคู่สมพลเนี่ยปรากฏขึ้นเพื่อที่จะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือกันเฉพาะในหน้าที่การงานทุกท่านมันจะมาช่วยเหลือกันในหน้าที่การงานให้การงานประสบความสำเร็จเมื่อการงานประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันจึงแยกย้ายกันไปมันจบนะมันอาจจะเป็นจ็อบเป็นจ็อบในช่วงเวลานั้นเข้าใจไหมคู่สมพลถ้าปรากฏในดวงชะตาตรงไหนแสดงว่ามันจะมีดาวมันจะมีดาวเข้ามามันจะมีดาวหรือมันจะมีไอตัวบุคคลน่ะตัวคาแรคเตอร์ใดคาแรคเตอร์หนึ่งตัวคนใดคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือให้งานประสบความสำเร็จเข้าใจไหมถ้าคู่สมพลมันอยู่ในเรื่องปัตตานีอยู่ในเรื่องเนื้อคู่ก็แสดงว่าคู่ของเขาเนี่ยจะมาช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานถูกไหมเขาจะมาช่วยเหลือหรือจะมาช่วยเหลือในเรื่องครอบครัวจะมาช่วยเหลือเรื่องครอบครัวดูแลช่วยกันถ้ามันอยู่ในเรื่องการเงินมันก็แสดงว่าการเงินน่ะมันมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือผนึกกำลังกันทำให้การเงินประสบความสำเร็จแต่เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็แยกย้ายกันไป
มันเป็นลักษณะของโครงการหรือเป็นจ็อบเป็นจ็อบนี่คือลักษณะของคู่สมพลที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะเมื่อประสบความสำเร็จมันก็จากกันไปแต่เข้ามาช่วยเหลือกันนี่คือลักษณะคู่แห่งสมพลนักเรียนอาทิตย์พระราชาพระราชา นักเรียนดูว่ากำลังมันบวกกันได้กำลังมันจะบวกกันได้เท่ากับ27นักเรียนกำลังของดาวเนาะกำลังของดาวเนี่ยจะบวกกันได้เท่ากับ27จำเอาไว้นะคู่สมพล มันจะบวกกันได้เท่ากับ27ถ้าว่าตามมหาทักษะเนี่ยนักเรียนมันจะอยู่กันในช่วงไฟมันจะไฟกันนักเรียนมันจะไฟกัน1 2 3 4 7 5 8 6อ่ะเดี๋ยวขออ้างอิงมหาทักษะหน่อยนักเรียนจะได้เห็นภาพง่ายๆเห็นมั้ยนักเรียนมันจะติดกันเห็นมั้ย1กับ6 1กับ6 2กับ8 3 5 4กับ7เห็นมั้ยคู่สมพลจะแสดงลักษณะนี้มองอีกแน่นักเรียนจะได้จำได้อีกแบบหนึ่งก็คือกำลังมันบวกกันได้เท่ากับ27 1กำลัง6จันทร์15 3 8 4 17เสาร์10พฤหัส19ราหู12ศุกร์21เห็นไหม1กับ6เป็น27 15จันทร์บวกกับราหูเป็น27 8กับ19บวกกันได้27 17กับ10เป็น27ฉะนั้นแล้วกำลังแห่งคู่สัมพลเนี่ยสมพลบวกกันได้เท่ากับ27เป็นกำลัง27บวกกันได้เท่ากับ9จำเอาไว้จำเอาไว้บวกกันได้เท่ากับ9ตากลางจำเอาไว้นะเห็นไหมกำลังบวกกันมาทั้งหมดเท่ากับ9จำเอาไว้นะเท่ากับ9คือจิตวิญญาณตัวแห่งจิตวิญญาณเห็นไหมครับตัวแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี่คือกำลังแห่งคู่สมพลเขามาช่วยเหลือกันเพราะอะไรเขามีจิตวิญญาณแห่งการรับอาสาทุกท่านเขามีจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือการรับอาสาให้งานประสบความสำเร็จเข้าใจไหมกำลังดาวทั้งหมดบวกกันได้เท่ากับ108นักเรียนกำลังดาวทั้งหมดบวกกันได้108นี่คือกำลังของดาวทั้งหมดเห็นไหมประคำถึงมี108เมตรประคำถึงมี108เมตรไหมคุณแห่งพระตรัสไตรพระพุทธธรรมสงฆ์บวกกันได้เท่ากับ108กำลังดวงดาวทั้งหมดบวกกันได้เท่ากับ108นักเรียนนี่คือความอัศจรรย์ของวิชาดวงดาวของวิชามหาทักษะของวิชาดวงดาวของวิชาโหราศาสตร์นักเรียนจำเอาไว้นะเห็นไหมมันบวกกันได้เท่ากับ9เป็นจิตวิญญาณกำลังของดวงดาวบวกกันได้เท่ากับ108นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความมหัศจรรย์แห่งพลังของดวงดาวคู่สมพลคู่สมพลเป็นคู่ที่มาช่วยเหลือกันให้กิจการงานประสบความสำเร็จได้ด้วยดีจำไว้นะครับนะอาทิตย์ราชากับคุณหญิงคุณนายช่วยเหลือกันเนาะราชินีจันทร์กับใครคนกินเหล้าเมายาราหูช่วยเหลือกันค้าขายของเถื่อนของผิดกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นครั้งเป็นคราวช่วยเหลือกันนานๆไม่ได้นักเรียนช่วยเหลือกันนานๆไม่ได้เพราะทำไมมันเป็นลักษณะของความอะไรมันเป็นลักษณะของความประเดี๋ยวประดาวพอเสร็จแล้วช่วยเหลือกันไม่ได้นะเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวราหูมาอมจันทร์เข้าให้ เห็นไหมเดี๋ยวราหูมาจบอมเข้าให้อมจันทร์เข้าให้ราหูมาบังจันทร์เห็นไหมนักเรียน3กับ5ยอดขุนพลกับพระกับฤาษีมาปรึกษามาช่วยเหลือกันในหน้าที่การงานนักรบจะออกศึกก็ต้องใช้เวทมนต์คาถาใช้น้ำมนต์ใช้การปลุกเสกเลขยันเป็นหลักจากฤาษีจากพระเห็นไหมเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเข้าใจไหมพ่อค้าแม่ค้าต่างๆจะก็ต้องช่วยเหลือก็ต้องอาศัยใครคนที่ใช้แรงงานกลุ่มกรรมกรหรือใช้แรงงานหรือคนที่ทำงานพวกก่อสร้างต่างๆมาช่วยเหลือกันเป็นครั้งเป็นคราวเข้าใจไหมนานๆไม่ได้มันขัดผลประโยชน์กันเข้าใจไหมมันจะทะเลาะกันมันจะขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวโอเคนะนี่เมื่อก่อนสมัยผมเรียนโอ้โหคิดทับตายเอ๊คู่สมพลมันแสดงอิทธิพลยังไงวะคู่สมพลมันต่างกับคู่มิตรยังไงวะคิดทับตายหาทับตายตำราไอ้แค่นี้ยังไม่รู้เลยนักเรียนย้อนไปสมัย20กว่าปีไม่รู้เลยหาคนอธิบายก็ยากมากเลยหาตำรับตำราอธิบายยากมาก
โอ้โหมาปัจจุบันในสื่อโซเชียลมากมายเลยตำรับตำรามีมากเนาะการไขว่คว้าหาความรู้แหล่งสื่อค้นหาความรู้มีมากอ๋อเราถึงเข้าใจอ๋อแล้วจากประสบการณ์เราทำให้เรารู้ว่าอ๋อคู่สมพลนี่มันมาช่วยกันนะจำมาไว้นะนักเรียนจำมาไว้พวกนี้เราจะได้แยกออกเวลาเราดูดวงชะตาเราจะได้แยกออกว่ามันมายังไงมันไปยังไงเข้าใจไหมอ้าวต่อเอ๊ะคราวหน้ามาสอนต่อดีไหมเนี่ย3ทุ่มเข้าไปแล้วไหนสอนมาชั่วโมงกว่าแล้ว เอ๊ะไหนดูซิ3ทุ่มเข้าไปแล้วคนมาเรียนวันนี้ไม่เท่าไหร่เอาเป็นคราวหน้าดีกว่านักเรียน อุ๊ยอาจารย์มาสอนฟรีก็สอนน้อย เอาเถอะนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ถ้าวันไหนคึกคักมากก็จะสอนนานเข้าใจไหมวันไหนคึกคักน้อยก็จะสอนน้อยแล้วแต่อารมณ์ ปกติมาไลฟ์ในห้องใหญ่ดีน่าจะ 2-300 คนเข้าไปแล้วนะอันนี้น้อยๆเนี่ยนะบิวไม่ค่อยได้บิวอารมณ์ไม่ค่อยได้นักเรียน นะโอเคนะเดี๋ยวคราวหน้าไม่รู้คราวไหนไม่รู้คราวหน้าแหละไม่รู้วันไหนคราวหน้าไม่รู้วันไหนเดี๋ยวจะมาสอนต่อแล้วกันไอ้พวกความสัมพันธ์ของดวงดาวที่มันเกี่ยวกับเลขฐานนักเรียนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยติดตามแล้วกันถ้าใครขี้เกียจติดตามถ้าใครขี้เกียจติดตามก็ไปลงเรียนซะนะไปลงเรียนซะตอนนี้ก็ยังเรียนทันนะติดต่ออินบ็อกซ์หาผมติดต่อหาแอดมินก็ได้ในไปลงเรียนนะเนี่ยค่าเรียนบูชาครูเนี่ยถูกมากนักเรียนถูกมากค่าตัวผมเนี่ยถูกนักเรียนค่าตัวถูกมากเนาะไม่เหมือนผู้ต้องหาเซเลบนะไม่เหมือนกันแล้วผมค่าตัวถูกมากนักเรียนเนาะใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ไม่ต้องมารอคอยกันมากมายนะเข้าใจนะโอเคนะนักเรียนเอาเปิดฟังพลทิพย์ต่อแล้วกันอีกประเดี๋ยวนึงนะผมจะราชาโชคจันแล้วก็ราชาโชคติดตามแล้วกันนะในกลุ่มนะครับขอบคุณที่ติดตามแบบขอบคุณมากมากเนาะราชาโชคดูชื่อดิราชาโชคที่เป็นจันราชาโชคที่เป็นราชาโชคที่เป็นเจ้าเสน่ห์ใช่ไหมจันคือความเป็นเสน่ห์ราชาโชคที่เป็นที่อะไรวะที่ด้านบริการเห็นไหมครับราชาโชคด้านการบริการแปลว่าอะไรเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์แปลว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์มีโชคลาภทางการเงินมีโชคลาภทางการเงินมีโชคลาภทางการเงินเสียงผมชัดไหมครับเนี่ยไมค์ผมอยู่ห่างปากไมค์ก็เดี๋ยวนะเสียงชัดอยู่นะเสียงผมชัดไหมครับเนี่ยเสียงชัดอยู่นะเนี่ยกลัวไมค์หมดไม่ใช่อะไรมันกลัวแบตเตอรี่มันหมดไมค์มันไม่มีการแจ้งเตือนไงมีเสน่ห์มีโชคลาภทางการเงินได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงเห็นไหมนักเรียนเห็นตัวไหมทำไมถึงได้ช่วยเหลือนี่ไงนักเรียนราชาโชคมันมีคนช่วยเหลือไอ้ตัวราชาโชคนักเรียนทุกคนจำเอาไว้ไอ้ราชาโชคเนี่ยมันคือการช่วยเหลือนะการราชาโชคมันคือการช่วยเหลือ 1 2 ราชาโชคมันคือการทำอะไรแล้วจะได้ทำสิ่งใดแล้วจะได้สิ่งนั้นนะถ้าไม่ทำลากเลือดเลยไอ้ตัวราชาโชคหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยโอ้อยากทำงานดีกว่าเป็นหมอดูดีกว่ามันดูดวงไม่เห็นมีใครมาดูสักทีเลยไม่เห็นมีใครติดต่อมาดูดวงก็คุณไม่โพสต์หน้าเฟซอะคุณไม่โฆษณาคุณไม่โพสต์หรอกคุณโพสต์แต่อย่างอื่นโพสต์แต่อาหารโพสต์แต่รูปหมารูปแมวอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาดูดวงกับคุณคุณก็ต้องโพสต์รับดูดวงสิพอโพสต์ปุ๊บอ้าวคนมาทันทีเลยนี่คือลักษณะของพวกราชาโชคราชาโชคคือการทำอะไรแล้วจะได้นะทำแล้วได้
แต่ถ้าไม่ทำแล้วลากเลื่อนเลยถ้าไม่ทำแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็ตายเลยรอวันตายอย่างเดียวเลยนี่คือลักษณะของราชาโชคนักเรียนมันหมายความว่าทำแล้วได้หมายความว่าทำแล้วได้